พี่ไม้ขอเพลงหน่อยไรมีอย่าให้ใครมาก็เฮ้ยเดี๋ยวนะมึงอยู่ในห้องทุบรูปตกจมน้ำอ่ะไม้ก็ทำระเบิดอันนั้นโบลจ็อบโบลจ็อบโบลจ็อบโบลท็อปนั่นคือแฟนพอมนี่คือแฟนจริงอันนั้นแฟนจ๋าเธอมาแล้วจ้ามีแล้วนะระเบิดมาใกล้ๆเลยขยับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่อาณาจักรหนอนหนังเป็นอาณาจักรบอกแล้วนี่มันคืออาณาจักรอาณาจักรคือมันเป็นอาณาจักรของคนรักดูหนังเป็นอาณาจักรเล็กๆอันอบอุ่นวันนี้จะมาโคตรสปอยหนังที่มันดีๆบ้างเอาดีๆบ้างอ่ะก่อนหน้านี้มีอะไรบ้างมีHow the Dead มีDragon Ball Evolutionที่ไม่มีพีแล้วก็มีไปไหนวะประมาณนั้นประมาณนั้นตอนที่ปล่อยก็นั่งงงกันนะนี่แกกูไปไหนวะอยากรู้เหมือนกันไปไหนวะนี่ยังลืมเลยตอนอยากรู้เหมือนกันไปไหนวะไปไหนธุระเมื่อวันนั้นวันนี้ก็มาเป็นหนังของStephen Kingมั่งคือภาพยนตร์เรื่อง1408มันเป็นภาพยนตร์ของStephen Kingอีกเรื่องนึงที่พี่รู้สึกว่าไอ้เหี้ยดีว่ะดีมากความรู้สึกพี่คือภาพยนตร์เรื่องนี้มีลูกล่อลูกชนที่ดีแม่งถ้าใครที่เป็นสายดูฮอร์เรอร์เทเลอร์นะแล้วเป็นสายที่เสพเนื้อเรื่องหน่อยไม่ถึงกับแบบพาราไซส์หรือหนังอย่างแบบถ้าเป็นของหนังของน้าบองก็อย่างมาเธอร์หนังเฮอร์เรอร์เทเลอร์ที่เนื้อเรื่องเข้มข้นจัดจัดหยอดเมสเซจที่ลึกๆยิ่งลึกยิ่งดีคนดูจะได้คิดเยอะๆในเรื่องนี้เป็นไงเรื่องนี้ไม่ถึงขนาดนั้นเรื่องนี้เขาเลือกที่จะโชว์และซ่อนเมสเซจได้พี่มองว่ากำลังดีโยกตรงนี้ให้เห็นก่อนเพื่อให้คุณเข้าใจผิดแล้วตอนหลังให้เห็นแบบนี้อ๋ออ๋ออะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่พูดเลยว่าเป็นหนังอีกเรื่องที่พี่ชอบว่ะชอบพี่พี่ก็ดูมาตั้งแต่ตอนที่มันมาฉายในทูอ๋อดูมาแล้วใช่ดูมาตั้งแต่เด็กเลยม .3 มันฉายบ่อยมากฉายวนจนกูจะจำได้หรอกแล้วนะพูดอะไรบ้างปกติถ้าหนังผีตอนแรกมันจะปูแล้วมันจะทำให้เกิดเนื้อเบื่ออะไรแต่เนี้ยคือมันเข้าเรื่องไวเข้าเรื่องปุ๊บแม่งกระชากร้อยอยู่ไม่มีช่วงเบรกแบบพักเลยพูดถึงเรื่องนี้ก็ดีพี่รู้สึกว่าหนังเรื่องนี้เขาไม่กระโชกโมกหักที่จะหลอกเราคำว่าหลอกในที่นี้พี่หมายถึงหลอกแบบหลอกผีแล้วนะไม่แบบผีหลอกแล้วนะคือหนังเรื่องนี้ถ้าพูดเปรียบเทียบกับหนังผีอ่ะมันเป็นหนังผีที่ค่อยๆไล่และมันเป็นจังหวะค่อยๆไล่ที่ไอ้เชี่ยกำลังดีไม่ได้แบบตุ้งแช่แห่เยอะๆไม่ได้ถึงขนาดนั้นเอาเป็นว่าหนังเรื่องนี้เริ่มไวและสนุกตั้งแต่ต้นจนจบเข้าเรื่องดีกว่าต้องบอกว่าภาพยนตร์เรื่อง1408เนี่ยอย่างที่รู้กันStephen Kingเขาเป็นนักเขียนทุกเรื่องของเขามันจะมีหนังสือมาก่อนแต่จริงๆแล้วไอ้คอไอเดียของ1408อ่ะมันไม่ได้เริ่มต้นจากการเป็นนิยายจริงๆมันมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาโครงเชื้อเรื่องจริงมีเขาโครงมาจากเรื่องจริงซึ่งเรื่องราวที่เป็นแรงบันดาลใจให้Stephen Kingเขียนเรื่องนี้นะมันเป็นเรื่องราวของคริสโตเฟอร์แชคอนคริสโตเฟอร์แชคอนเนี่ยเป็นเหมือนนักพิสูจน์ฟิลนั้นฟิลนี้ละกันพิสูจน์ผีประมาณนี้ประมาณพระเอกในเรื่องแหละโดยประมาณจะได้เห็นภาพนะมันมีประเด็นอยู่หนึ่งประเด็นคือเขาไปเจอโรงแรมนึงชื่อเดลโคโรนาโดรัฐโคโรนาโดแคลิฟอร์เนียซึ่งไอ้โรงแรมเดลโคโรนาโดเนี่ยมันเคยมีเรื่องเล่ามันเป็นเหมือนคล้ายๆกับมีเรื่องราวอาถรรพ์นึกภาพโรงแรมเก่าแล้วมันมีเรื่องเล่าคนตายเยอะอะไรมีคนตายห้องนี้ห้องนั้นซึ่งพี่ได้ไปหาข้อมูลมาคือในอดีต LA Times ได้เคยลงข่าวนี้เอาไว้ก็คือเมื่อปี1892เดือนพฤศจิกายนครับเคยมีเรื่องเล่าของหญิงสาวที่ชื่อเคธมอร์แกนเนี่ยเขาตามหาสามีห่างเหินทิ้งเธอไปแล้วก็ยังห่วงหารักสามีก็ตามหาตามยื้อตามง้อซึ่งสาเหตุที่ทำให้ทอมห่างเหินเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เคธท้องเคธมอร์แกนนางท้องแล้วทำให้สามีห่างเหินมันหนีประมาณนั้นเธอก็ตามง้อตามยื้อตามง้ออยู่นานจนสุดท้ายทอมใจอ่อนก็มานัดเจอที่นี่แหละเดลโคโรนาโดนี่แหละ oh. นัดคุยกันซึ่งห้องที่เคธได้จองไว้เพื่อนัดคุยกับทอมเนี่ยก็คือห้อง3502ทั้งคู่ก็ได้อยู่ที่ห้องนี้นะใช้ชีวิตอยู่ในโรงแรมเนี้ยสักช่วงระยะเวลาหนึ่งจนรู้อีกทีคือเคธกลายเป็นศพอยู่นอกโรงแรมห่างออกไปจากโรงแรมไม่ไกลอยู่ระหว่างทางที่จะลงไปตรงทะเลโรงแรมนี้มันอยู่ติดทะเลศพเจอระหว่างทางที่จะลงไปทะเลสภาพศพก็คือมีลูกกระสุน1 นัดฝังอยู่ในกะโหลกของเธ
พร้อมปืนที่อยู่ในมือตำรวจเข้าไปในสถานที่ก็สันนิษฐานเลยว่าเป็นการฆ่าตัวตายแน่นอนแน่นอนและที่สำคัญอีกอย่างนึงคือตำรวจตรวจพบว่าเคสไม่ได้ท้องคือทอมถูกจับจากสถานการณ์นั้นแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเบาะแสมันโยนให้เคสน่าจะฆ่าตัวตายแต่คดีก็ถูกสาวถูกสืบถูกสาวถูกสืบมาจนปี1989สุดท้ายนะตัดสินว่าทอมวางแผนฆ่าภรรยาตัวเองคือทั้งที่เราก็ไม่รู้ว่ามันจริงหรือเท็จยังไงเขาไม่ได้ลงรายละเอียดขนาดนั้นทางเอเวอร์ไทม์เขาลงเหตุการณ์ไว้ประมาณนี้ประหนึ่งว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตโอ้ก็ประมาณนี้คือทอมถูกตั้งข้อหาว่าฆ่าภรรยาตัวเองและทอมยังให้การอีกว่าจริงๆแล้วอ่ะเคสอ่ะไม่ได้ไม่ท้องนะเคสอ่ะท้องแต่ก่อนหน้านี้เธอไปทำแท้งมาแล้วน่าจะอารมณ์ประมาณว่าไปทำแท้งเพื่อง้อผัวไหมอันนี้นี่เราวิเคราะห์กันแล้วนะมีเราวิเคราะห์กันแล้วนะในข้อมูลข่าวไม่ได้บอกไว้ซึ่งอันนี้เป็นข่าวค่อนข้างนานแล้วพี่ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นอารมณ์นี้หรือเปล่าไม่รู้อันนี้เพราะว่าในข่าวที่เขาให้ไว้คือเคสอ่ะเขาท้องสามีเลยจากไปแล้วเคสพยายามตื้อนานเลยนะจนมาเจอวันนี้ก็น่าจะทำแท้งเพื่อง้อสามีหรือเปล่าก็เป็นไปได้และเหตุการณ์ทั้งหมดเนี้ยก็ได้มีนักเขียนท่านหนึ่งครับชื่อว่าอารันเอ็มเมได้ตีพิมพ์เรื่องราวเนี้ยทั้งหมดลงในหนังสือของเขาชื่อ The Legend of Kate Morgan The Search for the Ghost of the Hotel Del Coronado ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องเนี้ยที่คิงไปศึกษามาเนี่ยรวบรวมมาทั้งหมดเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจจะดัดแปลงเพื่อเป็นนวนิยายเล่มยาวๆอย่างที่เราเห็นนะครั้งแรกอ่ะเขาเขียน1408อ่ะเหมือนเป็นตัวอย่างเรื่องสั้นๆแล้วเขียนลงในหนังสือเชิงให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเริ่มต้นการเป็นนักเขียนต้องยังไงอะไรเงี้ยเหมือนเป็นตัวอย่างในการเขียนเรื่องเขียนนิยายซึ่งไอ้เรื่องสั้นตัวเนี้ยมันอยู่ในหนังสือ On Writing ของซีเป็นคิงนั่นแหละนางเคยเขียนหนังสือประเภทนี้อยู่ด้วยมันเป็นตัวอย่างแต่ว่าจากตัวอย่าง1408ใน On Writing เล่มนั้นเนี่ยก็ต่อยอดจนมาเป็นนวนิยายเนี่ยก็เลยมาเป็นภาพยนตร์เรื่อง1408เป็นนักเขียนที่แบบหัวแน่นจริงๆสาเหตุที่ต้องบอกก่อนอย่างเงี้ยเป็นเพราะว่าถ้ารู้เรื่องนี้ก่อนไปดู1408อ่ะแม่งจะดีมากอันนี้พี่ดูเสร็จแล้วนึกภาพประวัติเราต้องมารีวิวแล้วมาโพสปอยไงแล้วก็รีเสิร์ชข้อมูลแล้วรู้ทีหลังพี่ก็เลยรู้สึกว่าไอ้เหี้ยแม่งน่าเสียดายก็หวังว่าน่าจะมีคนตัดสินใจดูโคสปอยก่อนแล้วมาฟังเรื่องนี้ก่อนถ้าใครคิดจะดู108นะฟังเรื่องนี้จบแล้วพอสแล้วไปดู108ก่อนฟังเรื่องนี้จบแล้วนะเนี่ยเนี่ยขนาดเนี้ยพอสแล้วไปดู108เลยจะอินขึ้นเพราะว่าถ้าพี่ฟังแล้วอะเรื่องจะใกล้กันเรื่องจะใกล้กันใช่นะมีผู้ชายไว้ลูกตายเมียทิ้งมีอะไรอย่างเงี้ยใช่มันคือซีเว่นทิ้งเขายกเรื่องจริงมีคอยเดียจากเรื่องจริงมาอ่ะเริ่มเรื่องดีกว่าเริ่มเรื่องคือหนังเปิดเรื่องด้วยให้เราเห็นและทำความรู้จักกับพระเอกก่อนพระเอกก็คือไมค์อะไรนะไมค์เอ็นสลินป่ะออกเสียงยากไม่รู้พี่ลิ้นพันไมค์เอ็นสลินเนี่ยไอ้ตาไมค์เนี่ยกำลังขับรถดูแผนที่เหมือนหาโรงแรมหาสถานที่บางอย่างอยู่ต่อมาก็ได้เห็นว่านางหาโรงแรมหนึ่งอยู่พอมาถึงปั๊บก็ได้รู้ว่าเจ้าของโรงแรมอ่ะแม่งเป็นแฟนคลับหนังสือไม้เว้ยพอมาถึงแบบโอ๊ยพี่ไม้ขอเพลงหน่อยขอเพลงหน่อยไลนี่อย่าให้ใครมาก็อ๋อต้องตีคอขนาดนั้นไม่มีลูกคอพี่ไม้พอมาถึงปั๊บนางก็บรรจงคือนางจะมีสวักแต่เริ่มเลยนะว่าแบบเป็นคนเหมือนประหนึ่งว่าดังนางคิดว่านางดังเอางี้ก่อนดีกว่านางคิดว่านางดังก็จะแบบมาถึงปั๊บมีคนผมก็เดินทางหาผีไปทั่วนะครับผมอ่ะผีทั่วโลกผมเจอมาหมดแล้วไม่เคยเห็นเลยเคยเห็นมาหมดเคยเห็นมาก่อนคุณเกิดอีกโหเก่งนะผีทุกตัวบนโลกไม่เคยมีผีตัวไหนทำให้ผมกลัวได้วันนี้ผมมาที่โรงแรมเนี่ยก็เพื่อที่จะมาพิสูจน์ไหนผีไหมออกเลยเอามาหลอกเลยหลอกจะออกให้เมื่อนี่ก็ประมาณนี้ละกันในใจนางประมาณนี้แน่นอนอ่ะสุดท้ายนางก็ขอคุณจงกุญแจจงขึ้นไปครับเมื่อไมค์เข้ามาในห้องเราก็จะเห็นว่าไมค์แม่งไม่เจอเหี้ยอะไรเลยนอกจากเดินเล่นอยู่แล้วนอกจากความน่าเบื่อเดินวนไปวนมาไหนผีวะแล้วก็แบบไหนผีวะไม่เจออะไรไอ้ลุงข้างล่างแม่งบิ้วซะดีเลยบอกมีคนตายเยอะแยะโรงแรมนี่ก็เป็นแค่โรงแรมเสร็จแล้วนะก็คือนางอยู่จนเสร็จแม่งเบื่อไม่เจอเหี้ยอะไรก็อัดเทปมันจะมีนางอัดเทปไว้ตลอดอัดเทปแล้วเนี่ยไม่เจออะไรเลยแม่งบิ้วซะเยอะไอ้เหี้ยเอาไป6กะโหลกพอเอ้ยเปลี่ยนใจแล้วแม่ง5กะโหลกพออะไรเงี้ยเต็มกี่กะโหลกเต็ม100
โอ้เฮียเนาะเต็ม100กะโหลกมาตรฐานสูงไงเต็ม10เต็ม10แหละมันก็มาตรฐานเนาะคะแนนเต็ม10ก็ให้แค่5กะโหลก6กะโหลกเนี่ยประมาณนี้เบาๆจากสถานการณ์เนี้ยเราก็จะเห็นว่าไม้เป็นนักเขียนนักเล่าเรื่องผีประมาณนี้ก่อนจุ๋ยประมาณนี้ก่อนเกี่ยวกับผีและศึกษาเกี่ยวกับผีและ2อีโก้อีโก้จัดเราจะรู้สึกได้ว่าอีโก้ถ้าพูดว่าอีโก้จัดเดี๋ยวจะคนดูจะนึกเกินเบอร์มั้ยคือมันอีโก้จัดแหละแต่มันไม่ได้ถึงกับแบบเฮ้ยแบบไม่ได้อีโก้ขนาดพูดว่าไงดีวะคือเป็นคนอีโก้จัดแต่มีฟอร์มนิดนึงอ่ะเอาง่ายผู้ชายอีโก้คนนึงเป็นนักเขียนอีโก้คนนึงคนที่เชื่ออะไรยากเออใช่ motivate นางที่เขียนเรื่องผีเนี่ยที่เขียนเพราะไม่เชื่อนะเว้ยเชื่ออะไรยากต้องเห็นก่อนต้องเห็นกับตาแล้วแบบพูดเลยนะเนี่ยเรื่องผีโรงแรมผีกูไปมาหมดแล้วไม่เคยเจอผีแผลหีหาส้นตีนอะไรไม่รู้แล้วบอกเลยนะไอ้พวกเรื่องผีโรงแรมเฮี้ยนเนี่ยเจ้าของโรงแรมสร้างเรื่องทั้งนั้นเพื่อดึงลูกค้าทรงเหมือนนี่เหมือนกันพี่บีฟักโกสนะนึกภาพบีฟักโกสเปิดโรงแรมแล้วสร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อแบบเพิ่มยอดขายเนี่ยโมดิเวตนางเป็นอย่างนี้ต่อมาเป็นฉากที่ร้านหนังสือไม้จัดงานมีตติ้งที่ร้านหนังสือแห่งหนึ่งแฟนคลับนี่หนาแน่นเลยหุ้ยหนาแน่นเลยเชี่ยเก้าอี้ไม่หนาแน่นเลยเก้าอี้วางประมาณ50ตัววันนั้นหุ้ยมีคนมาสัก5ได้อ่ะ50คน5คนถือว่าประสบความล้มเหลวประสบความสำเร็จในระดับนึงดีกว่าโอ้ดูดีจังในระดับนึงดีกว่าโอเคยังดีว่าเป็นการจัดมีตติ้งซึ่งปกติแล้วงานจัดมีตติ้งพวกนี้มันจะเป็นการดีลอันนี้นี่อ้างอิงจากของจริงที่เคยทำงานนะมันจะเป็นการดีลกับสถานที่เพื่อเป็นโปรโมทร้านหนังสือด้วยเพื่อเป็นอะไรอย่างเงี้ยมีดีลกับเด็กอะไรอย่างเงี้ยมั้ยมีดีลกับเด็กต้องถามพีเรื่องนี้พี่ไม่ถนัดไอ้เหี้ยวกกลับลำมาดีดีเลยเอ้านึกว่าพีชงให้ตัวเองซะอีกชงให้พี่ท็อปนั่นแหละไม่เอาไม่เป็นไรจริงเหรอดีเหมือนกันดีเหมือนกันใช่ไหมคนล่าสุดอะเดที่ดีเหมือนกันหมายถึงคนล่าสุดอะเดไอ้ตาไม้เนี่ยก็มาจัดมีตติ้งคือเราก็จะเห็นแล้วมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นเองที่มาแต่สำคัญคือมันจะมีสาวคนนึงเว้ยเธอมาพร้อมหนังสือเล่มนึงไอ้หนังสือเล่มเนี้ยมันเป็นหนังสือเล่มแรกในเรื่องเขาติ๊กต่างว่ามันคือหนังสือเล่มแรกของอีตาไม้ชื่อหนังสือว่า The Long Road Home ซึ่งไอ้ The Long Road Home เนี่ยสาวคนเนี้ยไปประมูลมาจากอีเบย์นางก็ไปประมูลมาแล้วหยิบมาให้ไอ้ไม้เห็นท่าทีของไม้ปะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยนี่มันเล่มแรกเลยนะคือต้องบอกว่านักเขียนที่ดังอ่ะหนังสือเล่มแรกอ่ะมันจะเป็นแบบทองมากอ่ะพี่เก็บของเล่นพี่เก็บงานปั้นลองยกตัวอย่างนักปั้นคนหนึ่งที่ดังมากเขาปั้นมาเป็น10ปีแล้วนะคิดว่าหุ่นตัวแรกเขาอ่ะราคาจะเท่าไหร่โอ้ยเป็นแสนอ่ะเนี่ยแหละเป็นฟีลลิ่งของนักเขียนเหมือนกันเล่มแรกหายากมากไอ้ไม้ก็ถามว่าเอ้ยไปหาเจอได้ไงไปขุดเจอในใต้หินก้อนไหนประมาณว่าแบบหายากแน่ๆเธอต้องหามาอย่างยากเย็นแน่ๆไอ้สาวว่าไงประมูลมาอีเบย์เอ้าเหรอแสดงว่าแย่งกันแบบโอ้ยนี่รีบกดเลยดิเออใช่ ไม่ใช่ มันบอกว่าเห็นว่าไม่มีใครประมูลฉันเลยกดมาแดกดันนั่นแหละคุณกำลังดูถูกผมนะเนี่ยดูถูกใช่ดูถูกใช่คุณดูถูกดูถูกจริงๆคุณดูผมถูกแต่ว่าเนี่ยคุณกำลังดูถูกผมอยู่เพราะดูถูกไงก็เลยดูถูกไงอ๋อโอเคเนี่ยเดี๋ยวก็มีคนถามพยายามจังเลย2วันเนี่ยไม่หาพยายามให้คุณสนุกไงพยายามสร้างความสร้างเสียงหัวเราะให้รอยยิ้มเอาเป็นว่าสาวคนเนี้ยมันก็บอกเลยว่าได้มาง่ายๆใน eBay เขาประมูลกันมันไม่มีใครเอาเล่นเป็นหมื่นเลยเหรอเล่นโอ้ย60บาทโอ้ยวันแรกขายเท่าไหร่ก็ราคานั้นไม่มีขึ้นบิดไม่ขึ้นนี่คือนี่คือถือว่าดีนะไม่มีราคาตกไม่มีราคาตกแต่ไม่ขึ้นด้วยดีดีเท่าเดิมเก่งกำไรไงเก่งไว้เท่านี้ตลอดเหมือนเอาแบงค์20ฝังดินแล้วขุดขึ้นมาก็20เท่าเดิมคือมันก็ย้ำแหละหนังย้ำนิดนึงว่าจริงๆแล้วไอ้ความมั่นใจของไม้เนี่ยมันไม่ได้ขนาดนั้นตัวไม้ไม่ใช่นักเขียนที่ดังขนาดนั้นนี่แค่เริ่มเองนะเรารู้จักไม้เกือบจะครบทุกด้านในมุมของนักเขียนแล้วใช่ใช่ถือว่าเปิดเรื่องเร็วต่อมาก็จะไม่มีอะไรประมวลบรรยากาศก็จะเห็นไม้ไปเที่ยวทะเลเล่นเซิร์ฟที่พี่พูดขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าจะให้จำไว้อย่างนึงไอ้เหตุการณ์เนี่ยเดี๋ยวมันจะเกี่ยวข้องกับตอนหลังใช่จำไว้ก่อนจำไว้ก่อนแต่ซีนต่อมามันจะเป็นซีนที่ไม้นั่งอยู่ร้านอาหารกำลังอ่านจดหมาย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 แล้วพอระหว่างที่อ่านจดหมายไปเนี่ยมีแฟนคลับประมาณว่าไอ้เหี้ยแฟนคลับส่งมาเยอะจะเห็นไม้ทำท่าหน้าเซ็งๆคนมันดังอ่ะอีกแล้วไอ้เหี้ย
เออมีแฟนคลับโอ้ยส่งมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะส่งกำลังใจจุ๊บุจุ๊บุเอามาทำไมเออเยี่ยมเบื่อมันคัดไม่อ่านด้วยซ้ำเห็นมันโอ้ยแฟนคลับโอ้ยแฟนคลับโอ้ยมีโพสต์การ์ดอันนึงส่งมาจากโรงแรมโรงแรมนึงครับโรงแรมนั้นคือโรงแรมดอลฟินในโพสต์การ์ดมันจะเป็นไงใช้โพสต์การ์ดด้านหน้าเป็นรูปโรงแรมและบรรยากาศเมืองพื้นที่ตั้งและข้างหลังก็จะพิมพ์ข้อความมันจะมีที่อยู่ใช่ไหมแล้วด้านอีกด้านนึงเนี่ยจะเป็นข้อความว่า Don't enter 1408ก็คืออย่าเข้าไปในห้อง1408อันนี้ส่งเหมือนกวนตีนเหมือนกันนะมึงส่งมาขนาดนี้แล้วบอกอย่าเข้าเขาไม่โยนคำถามเอาไว้นานไอ้ไม้คิดให้เลย1บวก4บวก0บวก8ได้13ว้าวว้าวเข้าใจเล่นนี่เอ้ยเข้าใจเล่นมึงหลอกกูได้หรอใครเนาะกูใครนี่ไมค์เอ็นสลินกูไมค์เอ็นสลินตามทันอย่ามาหลอกกูซึ่งเอาจริงๆพีลองนึกภาพโปสการ์ดเนี่ยพีว่าใครส่งสำหรับพี่คิดว่าไอ้นี่ส่งเจ้าของโรงแรมเป็นคนส่งเจ้าของโรงแรมเป็นคนส่งใช่ไหมพี่คิดว่าโรงแรมนั่นแหละเป็นคนส่งเพราะว่าความรู้สึกพี่อ่ะเรากำลังดูหนังโรงแรมอาถรรพ์อยู่เดี๋ยวก่อนอันเนี้ยฉากจบมันมี3แบบดูคนละแบบกันปะต้องบอกว่าพี่ดูฉากจบที่พระเอกกำลังเก็บของกับนางเอกแล้วส่งยิ้มจบพี่ดูฉากจบนั้นพี่ดูจบแบบไหนพี่ดูจบมา2แบบจบแบบที่พระเอกตายกับแบบที่จัดของแล้วก็ได้ฟังเทปลูกอ่ะเอาเป็นว่าพี่จะวิเคราะห์ตามเวอร์ชั่นที่พี่ดูมาแล้วกันเออคือจบแบบพี่ไม่ได้เห็นพระเอกตายมันจะมีโยนครูมาตอนจังหวะใกล้จบหลังจากที่ห้องไฟไหม้อ่ะไอตัวเจ้าของโรงแรมอ่ะมันพูดคำว่าเก่งมากคุณไหมพี่ก็เลยคิดว่าเออมึงแต่อย่าลืมว่าเจ้าของโรงแรมนั่นอาจจะเป็นห้องก็ได้เพราะห้องนั่นเป็นใครก็ได้เออใช่เป็นไปได้ต้องบอกว่าอันนี้มันไม่มีถูกผิดนะนี่มันคือเป็นอะไรก็ได้หนังมันเล่นกับความคิดเราแต่ความคิดพี่อ่ะพี่คิดว่าโรงแรมน่าจะเป็นคนเขียนมาเพราะ1ผู้จัดการของโรงแรมคือสมิธแจ็คสันเนี่ยเขาไม่ยอมให้ใครเข้าไปในห้องนี้มากซึ่งความคิดพี่อ่ะนั่นหมายความว่าไอ้ห้องเนี้ยน่าจะไม่มีใครเข้ามานานแล้วเพราะตอนที่จะขึ้นไปส่งไมค์เอ็นสลิงไมค์เอ็นสลิงถามว่าห้องน่าจะฝุ่นเคลอะเลยสิผ้าปูที่นอนน่าจะฝุ่นฝนเลยสิสมิธแจ็คสันเล่าเรื่องนึงว่าเราเป็นมืออาชีพกว่านั้นเราทำความสะอาดห้องทุกเดือนแต่โดยที่จ้างแม่บ้านข้างนอกมาเอามาทำแต่อย่างที่พี่บอก มันมีแม่บ้านคนล่าสุดเข้าไปห้องน้ำเออทำความสะอาดแล้วก็เอากรรไกรเนี่ยควักตาตัวเองออกมาแล้วก็นั่งหัวเราะใช่ก็คือใครเข้าไปในห้องเฮี้ยนี้ไม่ได้เลยความเชื่อพี่นะนี่ความเชื่อส่วนตัวเลยความเชื่อส่วนตัวเลยเชื่อว่าไอ้โรงแรมเนี่ยเลยหิวแล้วโรงแรมเนี่ยสังเกตว่าโรงแรมเนี่ยจะฉลาดแม่งเป็นไมค์เอ็นสลิงวีดีโอคอลไปหาแฟนได้อะใช่ใช่ใช่เออถ้าเป็นไมค์เอ็นสลิงวีดีโอคอลไปหาแฟนได้อะไอ้เฮี้ยส่งจดหมายมาแม่งธรรมดามากถ้าเฟซไทม์ได้จองจดหมายก็ธรรมดาแล้วใช่ใช่สำหรับพี่เลยรู้สึกว่าน่าจะเป็นฝีมือโรงแรมแต่อันนี้คุยกันเล่นๆลองคอมเมนต์ด้านล่างแล้วกันแต่สิ่งหนึ่งที่พี่จะวิเคราะห์ส่วนตัวนะเรื่องเลข13ในเรื่องเนี่ยมันจะมีการโยนเลขต่างๆที่อยู่ในเรื่องอ่ะเยอะมากแล้วเกือบทุกเลขต้องบอกอย่างนี้นะเกือบทุกเลขในนั้นน่ะบวกกันได้13หมดเลยยกตัวอย่างเช่นเลขห้อง1บวก4บวก0บวก8ได้13ห้องนี้อยู่ชั้น14แต่ปกติแล้วโรงแรมอ่ะมันจะไม่มีชั้น13ใช่มันจะเป็นชั้น9 10 11 12และ14ใช่เพราะฉะนั้นชั้น14คือชั้น13ต่อมาที่คุณแจห้องถ้าใครสังเกตดูมันจะมีเขาเรียกอะไรรหัสรหัสประมาณ4ตัวที่ไม่ใช่เลขห้องนะเป็นรหัสประมาณ4ตัว6 2 1 4ก็บวกกันได้6บวก2เป็น8ใช่6 2 6 7 8 8บวก1เป็น9 9บวก4เป็น13อยากจะทราบว่าสตีเฟนคิงนี่เขาสามารถแบบใบหวยได้ป่ะไม่ต้องบอกอย่างนี้ว่าไอ้เรื่องเนี้ยไอ้เชี่ยถ้าจะพูดว่าไม่ยากมันก็ดูจะอีโก้ไปหน่อยแต่อย่าลืมว่าเรื่องเนี้ยซีเฟนคิงมันเขียนขึ้นมาเพราะฉะนั้นเขาโยน13แล้วพยายามแตกเลข13ไปอยู่ในที่ต่างๆได้แบบง่ายๆ อ่ะเรื่องของเขาอ่ะนี่นึกภาพนี่คือเขาคือคนเล่าเรื่องอ่ะเขาสามารถเล่า13ไปอยู่ที่ไหนก็ได้พระเอกอาจจะใส่รองเท้าเบอร์13อยู่ก็ได้เข้าใจป่ะอาจจะมีเมียคนที่13อะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือเป็นครูที่พี่พยายามเก็บต้องบอกว่าพยายามเก็บมาให้ทุกคนฟังก็ประมาณนี้ซึ่ง
ไอ้เลข13เนี่ยพี่ก็เกิดข้อสงสัยว่าทำไมจะเป็นเลข13โอเคเรารู้กันอยู่แล้วเลข13คือเลขอาถรรพ์ของไทยก็เชื่อแบบนั้นเพราะว่ากลับด้านแล้วเป็นใช่ฝรั่งก็เชื่อแต่ของจีนจะเป็นเลข4สี่ซีไงสี่ซีอะไรเงี้ยก็เชื่ออยากรู้อยากรู้13อันนี้ตัดอาถรรพ์ไปแล้วนะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเลข13อ่ะมันมีเหตุการณ์เกี่ยวข้องกับสตีเฟนคิงอยู่ทาง ABC News เขาเคยเขียนข่าวเรื่องนี้เอาไว้คือในอดีตเนี่ยมันเคยมีผู้จัดรายหนึ่งคือ US Dis US Dis นึกภาพประมาณบริษัทจานบริษัทเคเบิลเขาจัดคอนเทนต์นึงขึ้นมาสร้างโปรโมชั่นเอาหนังสตีเฟนคิง13เรื่องมาฉายมาราธอนใครที่ดูจบรับเงินไปเลย 1,300 เหรียญอันนี้คือให้ไปนั่งที่สตูดิโอเขาหรือว่าไงอันนี้เขาไม่ได้บอกแต่ในรายละเอียดเขาบอกว่าทาง US Dis เนี่ยจะเก็บภาพวิดีโอและเก็บการเต้นของหัวใจก็น่าจะประมาณว่าไปถ่ายแหละก็น่าจะประมาณนั้นแหละเขาก็ประกาศให้คนมาลงซึ่งไอ้เลข13เนี่ยพี่มองว่าน่าจะหมายถึงเหตุการณ์นี้แหละนึกภาพนักเขียนน่ะก็น่าจะแขวะถ้าแขวะนั่นหมายถึงอาจจะไม่ชอบก็ได้อาจจะเข้าใจว่าเหมือนพีแบบเขียนน่ะเหมือนพีเป็นนักเขียนพีเป็นนักปั้นก็ได้ไอหุ่น13ตัวพีปั้นอย่างตั้งใจวันดีคืนดีมีร้านเขาทำเหมือนของพีเป็นแบบจัดโปรโมชั่น13เรื่องดูรวดเลยใครดูจบเป็นคนสุดท้ายรับไปเลย 1,300 บาทพีก็จะรู้สึกแบบเอ้หุ่นกูมีค่านะว่าประมาณนั้นหรือเปล่าอันนี้เราก็เอาข้อมูลมาแชร์กันนะต่อมาไมค์ก็ได้หาข้อมูลโรงแรมดอลฟินเลยโทรไปหาพอหลังจากได้โปสการ์ดนั่นน่ะพยายามโทรเลยโทรไปจะจองโรงแรมแม่งไม่ยอมพรุ่งนี้ว่างไหมไม่ว่างครับไม่ว่างมาลืนไม่ว่างเหมือนกันอาทิตย์หน้าเต็มเต็มเดือนหน้าถึงปีหน้าก็เต็มครับงั้นว่างเมื่อไหร่จองพอบอกว่างเมื่อไหร่จองวางหูเลยก็คือเขาไม่ยอมให้มันจองใช่ทำยังไงแม่งก็ไม่ยอมถ้ามึงแต่จะเอาแต่ห้องเนี้ยมึงรันสักพักไหมแม่งหาข้อมูลไอ้เหี้ยมีการฆ่าตัวตายมีแค่เอาง่ายๆอาถรรพ์ข้อมูลตรงนี้ไม่มีอะไรเลยหนังต้องการบัฟว่าห้องเหี้ยนี่อาถรรพ์จริงๆเพราะเดี๋ยวไหมจะต้องไปอยู่ไงใช่ใช่เพราะฉะนั้นหนังจะต้องสร้างก่อนว่าเฮ้ยห้องเหี้ยนี่อาถรรพ์สัตว์สัตว์เพราะฉะนั้นหนังทำเชื่อแล้วนะตอนนี้เชื่อข้อมูลขนาดนี้กลัวเชื่อนะเพราะฉะนั้นอาถรรพ์พออาถรรพ์ปั๊บจะทำยังไงอ่ะให้ไปพักห้องเขาได้ติดต่อทนายจริงจังมากเลยจริงจังติดต่อทนายคือทีมทนายตรงนั้นเขาบอกว่าถ้าห้องมันว่างแล้วเขาไม่ให้คุณพักเนี่ยคุณฟ้องได้เลยอ๋อนี่ก็คดีพลิกแทนได้ประมาณนี้ไมค์สลิงก็เล่นหัวหมอหน่อยจำที่พี่บอกว่าเรื่องไอ้ US Dis เมื่อกี้ได้ป่ะตรงเนี้ยพี่มองว่าน่าจะหยอดเขาน่าจะหยอดเบาะแสเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ก็คือในฉากเนี้ยจะมีทนายคนนึงที่ยืนอยู่กับอีกคนนึงที่นั่งอยู่ถูกป่ะไอ้คนที่นั่งเนี่ยมันพูดโทรศัพท์กับไมค์เอ็นสลิงแล้วพูดประโยคนึงเหมือนแขวะโรงแรมที่เนี่ยมันเก่ามันโคตรหรูเลยสินายถึงจองไม่ได้มันต้องสร้างโปรโมชั่นมาชักจูงใจเห็นป่ะว่าอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยเนี่ยรู้สึกว่าไอ้ฉากเนี่ยน่าจะแขวะเหตุการณ์จะแซะอย่างที่บอกว่าหนังมันเป็นงานศิลปะอะไรที่เกิดขึ้นรอบตัวแซะเขาก็แซะอะไรอย่างเงี้ยหลังจากติดต่อทนายหมดแล้วเนี่ยรอช้าทำไมรีบมาดินั่งแท็กซี่เปล่าไม่รู้นั่งรถมาเพราะว่านั่งรถมาจอดปุ๊บเดินไปที่โรงแรมดอลฟินเดินเข้าไปปั๊บขอพักเลยเราจะเห็นว่าทางโรงแรมมันเตรียมการอย่างดีใช่ไม่ใช่เตรียมการให้พักนะเตรียมการไม่ให้เข้าในหลายเตรียมการเพื่อมึงไม่ให้พักเพราะว่าอันนี้เราไม่ต้องเห็นนะแต่เราสามารถสันนิษฐานได้ว่าพยายามติดต่อโรงแรมหลายครั้งทั้งตัวไมค์เองและตัวทนายคือเขาน่าจะรู้ว่านั่งโรงแรมแล้วใช่เพราะเขามาร์คหัวไว้เลยว่าถ้าไมค์มาเนี่ยต้องเรียกผู้จัดการอย่างเดียวห้ามใครคุยเพราะผู้จัดการต้องรับคนนี้แม่งเคี่ยวไอ้เหี้ยเป็นนักเขียนด้วยจะมาล่อล่าท้าผีท้าเผอเหี้ยอะไรมันเดือดพอมาถึงที่โรงแรมไอ้ตัวผู้จัดการสมัยแจ็คสันเชิญเข้าไปในห้องไปคุยกันหน่อยอย่าเพิ่งใจเย็นไปคุยกันนิดนึงไปคุยกันนิดนึงใจเย็นจะพักไม่พักเดี๋ยวว่ากันคุยกันหน่อยเชิญไปคุยไอ้ฉากเนี้ยก็เป็นการคุยคุยก็มีการให้เล่าหมายถึงให้เล่าเรื่องหรือให้เล่าเรื่องด้วยเพราะมัน2อย่างเลยไงให้เล่าเรื่องแล้วเขาก็เล่าไอ้ทำเป็นจังหวะเขาก็บอกว่าตรงเนี้ยที่เนี้ยเคยมีคนตายนะตายเยอะด้วยรายแรกนี่เป็นหนุ่มเป็นผู้ชายใส่แว่นเลยโบราณมากมันจะมีเก่าเลยอ่ะเขาเอามีดปาดคอตัวเองแต่มันไม่ได้จบแค่นั้นนะไอ้ผู้ชายคนเนี้ยพยายามจะต่อคอตัวเองด้วยการเย็บคอตัวเองเข้าไปให้มันเดิมอะไรอย่างเงี้ยคือสมิลแจ็คสันมีแฟ้มเป็นปึ้งเลยกับคนที่ตายตรงเนี้ยไอเหตุการณ์ตรงเนี้ยสำหรับพี่อ่ะมันเป็นซีนท็อปที่ให้ทั้งคู่อ่ะได้โชว์ลวดลายใส่กันเท่านั้นเองแต่มันไม่ได้เข้มข้นอะไรมากนะมันก็แบบ
พูดข้อมูลด่ากันไปด่ากันมาแล้วนะพูดข้อมูลนิดนึงสำหรับพี่ก็โอเคเป็นอีกซีนนึงที่เพลิดเพลินดีประเด็นที่เกิดขึ้นตรงนี้ก็คือไม่ว่าจะยังไงไม่ว่าสเวลแจ็คสันหรือผู้จัดการเนี่ยจะพยายามห้ามยังไงไมค์เอ็นสลินไม่ยอมจะพักยังไงก็จะพักให้ได้ก็สุดท้ายก็สมใจสุดท้ายสมใจสเวลแบกแฟ้มไปด้วยถือเหล้าไปด้วยแล้วซามูเอลก็ขึ้นไปส่งสเวลแจ็คสันมาว่าไปอ่านนะไปอ่านยังไงก็จะพักใช่ไหมใช่ครับใช่ไปอ่านซะโอ้สบายอ่านเดี๋ยวยังไงผมก็ต้องไปเก็บเพราะผมต้องไปเก็บศพคุณด้วยแล้วผมต้องเก็บแฟ้มนี้ด้วยยายาผมเหรอมันพูดอย่างนั้นเลยมันบอกว่าไอ้เชี่ยผมไม่อยากให้คุณพักอ่ะจริงๆต้องขอโทษนะมันเป็นความเห็นแก่ตัวส่วนตัวผมแหละผมไม่อยากไปเก็บมันเละศพมันเละพูดจากคนตีนนะไอ้เชี่ยไม่อยากไปเก็บนั่นเองปั่นไม่อยากให้กูพักกันเลยมันจะมีประโยคที่เป็นคีย์หลักๆของอันนี้ก็คือไมค์มันเชื่อว่าเนี่ยเป็นห้องผีสิงเล่ามันเป็นห้องผีสิงแต่ผู้จัดการมันพูดเอาไว้ว่าไม่ใช่ห้องผีสิงอะแต่ห้องเนี่ยมันคือห้องที่ชั่วร้ายแต่หลอกตรงเนี้ยมันเหมือนพูดว่าไอ้ห้องเนี่ยมันไม่ใช่ห้องผีสิงอะแต่มันเนี่ยคือปีศาจเลยเหมือนห้องเนี่ยคือมีตัวตนอะจะว่ามันคือนรกก็ได้พูดอย่างนั้นก็ได้เพราะว่าเราดูไปเรื่อยๆเราจะรู้ว่าไอ้เหี้ยห้องเนี้ยแม่งมันเหมือนแบบรวมมันเหมือนกับมีมานานแล้วอ่ะมันเหมือนกับมีเห็นเรือเห็นเหี้ยอะไรมีเสียงคนตุ๊กตักเหมือนนรกอย่างที่พี่บอกเออมันไอ้สเวลแจ็คสันเลยพูดทิ้งเอาไว้ว่าห้องเนี้ยมันเป็นห้องที่ชั่วร้ายแล้วแกก็บอกอย่างนึงเออถ้าไม่กลัวผีนรกก็เป็นแค่ชื่อน้ำพริกเออสเวลแจ็คสันพูดเหรอไม่ใช่ไม่พูดหิวข้าวเลยพูดเองหิวข้าวเลยน้ำพริกนรกในช่วงระหว่างที่คุยกันในห้องเลาะต้องบอกว่าห้องทำงานของสเวลแจ็คสันสเวลแจ็คสันในเรื่องชื่อเจอหลานนะไอ้เจอหลานเนี่ยเขาพูดขิงๆกับไมค์อยู่แล้วพูดถึงตัวละครครับตัวหนึ่งที่สเวลแจ็คสันบอกว่าจมน้ำตายจำได้ปะหน้าจมซุปไก่ตายอ่ะตัวละครตัวนั้นน่ะชื่อแกรดี้เดอะชายนิ่งจำได้ไหมจำได้พ่อบ้านชื่อแกรดี้เหมือนกันพี่ผิวสีไม่ใช่ไม่ใช่พ่อบ้านขาวๆหัวโล้นๆมันจะมีพ่อบ้านคนนึงที่เป็นผีอ๋อที่มันลินเล่าชื่อแกรดี้แกรดี้เหมือนกันเขาก็หยอดมาเขาก็หยอดมันเป็นชื่อตัวละครใกล้กันเลยใกล้กันชื่อเดียวกันเลยโอเคนะก็ต่อเมื่อไมค์เข้ามาถึงในห้อง408ก็พบว่าไอ้ที่ห้องธรรมดาแค่ห้องแบบไอ้ห้องธรรมดากูสากลัวตอนเปิดประตูสากลัวด้วยกลัวเก้อเลยกลัวเก้อห้องธรรมดานี่ว่าไอ้ที่ไม่มีอะไรเดินอัดเทปไอ้ที่ขิงเลยเราจะเห็นเลยว่าตัวไมค์เนี่ยเข้าห้อง408มาด้วยอคติเต็มหัวเลยยอมหักไม่ยอมงออยากจะชนะวิจารณ์เลยอัดเทปวิจารณ์มาไม่น่ากลัวนู่นนี่มีการวางแผนคุณอย่ากินเหล้านะเขาวางยาอะไรเงี้ยมันจะมีแบบโอ้ยพูดจัดจุบิลซะนะคนจริงๆไม่มีอะไรหนังก็ค่อยๆบิลอัพอย่างที่บอกว่าหนัง1408เนี่ยหนังเขาจะค่อยๆบิลอัพไม่ได้ประคมเล่าไอ้ตรงนี้ดีไม่ใช่ไม่ค่อยประคมบิลประคมหรอกเขาจะค่อยๆบิลเนาะมันจะมีค่อยบิลไปบิลไปบิลไปเดี๋ยวแอร์เสียบ้างก็เรียกชอบจังหวะแอร์เสียก็เรียกพนักงานมาซ่อมพนักงานไม่กล้าเข้านะยืนอยู่หน้าห้องพี่ลองไปดูลองกันเองแล้วกันมันบอกว่ากูไม่ต้องเข้าเสียใช่ไหมห้องมันเก่าเด็กป.5 ป.6 มันก็ยังซ่อมได้กูบอกเลยเปิดตรงนั้นนะแล้วเคาะ2ทีก๊อกๆมันเย็นเลยพระเอกแม่งเปิดเคาะก๊อกๆอุ๊ยเย็นจริงด้วยแล้วหันกลับมาไม่รอเอาทิปเอาเติมบอกเสร็จแม่งเดินไปเลยหายไปหนังตลกไทยเลยเหี้ยเฮ้ยไปไหนวะเดินไปเอาเป็นว่าห้องนี้ใครๆก็กลัวกลัวแต่มันเหมือนมันบิ้วไงเหมือนไอ้แผนของซามูเอลแน่ๆต่อจากซ่อมแอร์มันจะมีซีนนึงเลยอันเนี้ยซีนช่วงนี้พี่ชอบมากคือไม้หูอื้อเปิดแล้วก็วิ่งหูอื้อมันเชี่ยอะไรว่าหูอื้อที่พี่ชอบเพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นฉากที่เขาเริ่มสตาร์ทว่าหลังจากเนี้ยกูจะเอาจริงแล้วนะเพราะว่าฉากเนี้ยทําไมเอาแจ็คสันไปเคาะไม่ได้ยินเสียงใช่มั้ยไปค้ําอยู่ที่หน้าต่างแล้วโดนหน้าต่างทับปุ๊บมือเป็นแผลใช่มั้ยแล้วพอมือเป็นแผลขยี้ด้วยการล้างดิมันโมโหโหยไอ้ฉากมันหลักเช็ดๆๆล้างเปิดร้อนน้ําร้อนรั่วพุ่งแรงด้วยปู๊ดเคยไปพักโรงแรมมั้ยเคยเค้าต้องเคยอยู่แล้วนะนอนโรงแรมที่โรงแรมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะเป็นเขาเรียกว่าเครื่องทำน้ำร้อนมันจะมีเครื่องทำน้ำร้อนเครื่องทำน้ำอุ่นนะเว้ยเครื่องทำน้ำร้อนเนี่ยมันจะเป็นเครื่องที่ทำน้ำร้อนแล้วมีท่อส่งน้ำร้อนออกมาแล้วจะมีท่อส่งน้ำเย็นธรรมดาออกมาแล้วให้เราบิดอ่ะโรงแรมมันจะมีนึกออกไหมแม่งไอ้เครื่องเฮี้ยนี่เชื่อไหมว่าอันนี้ขอนอกเรื่องนะ
กูไปพักโรงแรมทีไรแม่งทะเลาะกับไอ้เครื่องที่นี่ประจำจริงอ่ะงงพอบิดไม่ใช่งงคือมันจะมาช้าคือน้ำร้อนกับน้ำเย็นมันไหลมาแล้วมันต้องรอต้องรอให้มันแบบมันมาเข้าที่อ่ะเออแล้วพอกูบิดไอ้เหี้ยไม่ร้อนเว้ยโอ้ยเข้าที่แล้วพออาบไอ้เหี้ยพออาบไปสักพักแม่งร้อนลวกเออลวกจัดเลยฮะพอกูออกไปบิดโอ้โหพอดีพออาบไปไอ้เหี้ยเย็นเหมือนกันเลยญี่ปุ่นก็มีเออมันเป็นเค้าเรียกเป็นเครื่องทำน้ำร้อนไงมันทำน้ำร้อนผสมมันต่างจากเครื่องทำน้ำอุ่นบ้านเราเครื่องทำน้ำอุ่นคือมันไหลน้ำธรรมดาแล้วทำให้อุ่นในเครื่องออกมันก็เลยคงที่ไงใช่ๆกูทะเลาะประจำเลยอันนี้มานั่งสุ่มมานั่งสุ่มเอออันนี้เป็นเหมือนกันพระเอกก็โดนรั่วพี่ชอบดีมันบิ้วดีมันบิ้วดีแล้วคราวนี้นาฬิกาในห้องอยู่มันก็รีเซตตัวเองมันจะมีเครื่องปกติเวลามันเดินหน้าใช่มั้ยอันนี้เวลาถอยหลังแล้วมันนับจาก59นาทีถอยหลังตึบตึบตึบเซเวอร์แจ็กสันบอกไว้ไงเออตอนคุยกับเซเวอร์แจ็กสันตอนแรกอ่ะมันบอกไว้ด้วยว่าไม่มีใครรอดเกิน1ชั่วโมงโอ้โถเจอหลาดไอ้เหี้ยเนี่ยไอ้ไม้อิสลิงนี่เป็นอย่างนี้เลยนักคอมเลยเออโอ้หลอกกูเดี๋ยวเอาเหี้ยวใส่หัวเล่าให้แดกแม่ง1ชั่วโมงควยอะไรมานับถอยหลังเนี่ยเล่นกลไอ้สัตว์อยู่ถึงสว่างวันนี้จะอยู่ถึงสว่างชั่วโมงอย่าว่าแต่ชั่วโมงเลยไอ้เหี้ยสว่างกูอยู่ไหนนะใครแกล้งกูนะมีคนมาอยู่ในห้องนี้หรือเปล่าเออมันจะมีเลยอีโก้จัดมากด้วยความอีโก้จัดมีไฟเปิดปิดห้องหลอนๆนะแม่งก็ว่าไอ้เหี้ยตอนเนี้ยคุณห้ามดื่มเหล้าเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมาปิดแล้วเขาจะอยู่ในห้องครัวไม่เจออ่าไม่เจอไม่เป็นไรอาจจะมีเฮ้ยหรือว่าไปเปิดน้ำร้อนไงอยู่ในห้องนั่งเล่นแน่ไม่เจอแล้วช่วงสมัครไฟดับนะชอบมากเลยที่เขาเอาไฟนั่นไฟที่เอาไว้ตรวจเลือดแล้วก็นั่งส่องไอสัตว์จริงเออเป็นรอยเลือดเป็นรอยอะไรอันเนี้ยพี่แยกไม่ออกแล้วว่าอันไหนความจริงหรืออันไหนคือเรื่องที่ห้องสร้างขึ้นมาหลอกเพราะตอนนี้มันเหมือนค่อยซึมแล้วเออมันจะมีด้วยแม่งไปเจอพ่อในห้องน้ำอ่ะเออไปเจอพ่อแล้วแม่งหลอนๆน่ะแล้วแม่งจะเจอเหี้ยอะไรแบบเนี้ยหิมะตกพายุเข้าห้องคือพี่ก็เลยแบบพี่ก็เลยแบบเริ่มกูเริ่มที่จะงงแล้วว่าอันไหนจริงไม่จริงแต่ว่ามันก็ให้เห็นนะว่ามีคนตายเคยตายในห้องพระเอกนี่ก็มีพยายามหนีออกเหมือนกันมีโยนด้วยโยนของออกไปแล้วเออประมาณนั้นเหมือนอยู่อีกคนละมิติกันเออเหมือนพระเอกแม่งหลุดเข้าไปอีกมิติใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นอย่างที่พี่ว่าได้ว่าห้องเนี้ยคืออาจจะเป็นนรกไงเป็นนรกเป็นทางเชื่อมเป็นประตูนรกอะไรเงี้ยเฮ้ยหรือว่ามันจะเป็นประตูเหมือนในเรื่องที่ The Dark Tower บอกมันจะมีจุดที่เป็นประตูที่ไม่ดู Dark Tower อ๋อเหรอมันจะมีจุดเขาเคยพูดกันไว้ว่ามันจะมีจุดที่เป็นคือคิงอ่ะเขาสร้างมิติเอาไว้ของตัวเองที่เป็นเหมือนกับมิติของสัตว์ประหลาดพวกเหี้ยเนี่ยกับมิติของคนอะไรเงี้ยเขาบอกว่าห้อง1408เนี่ยมันจะเป็นประตูระหว่างไอ้มิติพวกนั้นน่ะอ๋อคือเป็นตรงกลางเออเป็นประตูเหมือนแบบเหมือนของคิงของอิดอ่ะเหมือนซิปเหมือนของเพนนีไวส์อ่ะเพนนีไวส์ก็ประตูคือบ้านนั้นเออๆๆเนี่ยประตูอีกประตูก็คือห้องนี้อะไรเงี้ยส่วนตัวเบียร์ชอบซีนนี้ซีนที่พระเอกพยายามจะหนีปีหน้าต่างป่ะปีหน้าต่างที่ไต่แล้วไม่มีห้องข้างพยายามไงพยายามก็ปีนไปข้างๆปีนไปข้างจะไปเข้าห้องอีกข้างๆนึงไอ้สัตว์ห้องมันหนีหน้าต่างหายอ่ะแล้วหน้าต่างไปอยู่นู่นเลยแล้วเชื่อไหมก่อนปีนอะที่มันเห็นผังอะอเออพอหนีไม่มีปะพยายามไต่ไต่บิ้วช่วงนี้บิ้วอัพบิ้วอัพบิ้วอัพไปพอไต่เข้ามาไอ้เหี้ยผังไม่มีมีห้องเดียวเหี้ยแล้วก็เจอคนตรงข้ามด้วยเออพยายามตะโกนเรียกไอ้ตรงข้ามนี่ก็หลอนเออมันตะโกนเรียกตอนแรกแม่งก็เห็นเป็นเงานะพี่ก็รู้สึกว่าไอ้เหี้ยเอาจริงๆตอนแวบแรกที่เห็นก็รู้เราก็รู้สึกธรรมดาก็ไม่ได้มีอะไรก็เป็นห้องตรงข้ามสักพักแม่งทำท่าตามอันนี้หลอนจริงอันนี้เฮ้ยไอ้ฉากนี้หลอนทำตามตอนนั้นก็ยังไม่เท่าไหร่นะตอนที่เอาคอกไอ้ตะเกียงอ่ะอะไรนี่แหละโคมไฟมาสองหน้าไอ้เหี้ยหัวสัตว์แล้วที่ตกใจคือซีนนี้เสียวสันหลังเลยพี่เสียวเคยดูหนังผีแล้วรู้สึกมีใครเอาโยกนี่มีใครทำอย่างเงี้ยขนลุกเลยมันแบบคือเหมือนมีใครเอานิ้วมาลากหลังแต่มันเป็นความรู้สึกเราอ่ะพี่รู้สึกงั้นเลยจากที่พระเอกเอาโคมไฟสองหน้าแล้วมันก็จะเห็นเหมือนเป็นชายเป็นผู้ชายแบบพเนจรมานั่นน่ะถือเขียวนะเออแม่งจะฟันไอ้เหี้ยหูแล้วน่ากลัวสัตว์เอกไม่กันไอ้เหี้ยมันไม่ใช่เว้ยไอ้เหี้ยมันหลอกมันหลอนมันหลอนต่อมาสถานการณ์แม่งเริ่มกดดันเลวร้ายขึ้นไม่เริ่มขวัญกระเจิงหัวฟูอ่ะหัวฟูอ่ะนี่อยู่เริ่มหัวฟูอ่ะคนเราพอกลัวมากๆจะทำทุกอย่างที่ตัวเองเคยชินวิจารณ์หาเหตุผลเอาเทปขึ้นมาหาเนี่ยฉันกินเหล้าเฮ้ยช็อกโกแลตอยากกินเหล้าอยากกินช็อกโกแลตเพราะเขาวางยาเฮ้ยตอนนี้ฉันหลอนไปแล้วทำให้หัวยุ่งๆทำหัวยุ่งๆหัวยุ่งๆฉันหลอนเฮ้ยฉันหลอนไปแล้วเนี่ยตอนเนี้ยอยากเอ้ยเคยอยากกินเหล้านะตอนเนี้ยต้องใช้เวลาโอ้โดนวางยาพิษต
้องใช้เวลาอีก1ชั่วโมงฉันสติฉันจะถึงกลับมาเดิมตอนนี้ฉันร้อนฉันหนาวอาการออกแต่ผิดกับบรรยากาศของห้องบรรยากาศของห้องแม่งเริ่มเลวร้ายมีเห็นภาพหลอนด้วยเป็นภาพโปรเจคเตอร์คนกระโดดตึกป้าตกอวบนิดนึงกระโดดลงตึกกระโดดไป2 3คนน่ะแล้วมันจะมีจังหวะที่ปีนก็มีที่จะกระโดดแล้วไม้ตกใจแกตกไอ้แม่งโดดต่อหน้าเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเริ่มเหมือนห้องมันพยายามจะบิ้วให้ตัวเอกเนี่ยฆ่ารถไฟเออเพราะว่าตอนหลังเออพูดมาก็ดีตอนหลังมันจะมีด้วยห้องมันนำข้อเสนอผ่านทางโทรศัพท์ใช่ใช่ที่ไม้โทรศัพท์ลงไปหาคอนเซอร์ข้างล่างแล้วสุดท้ายเป็นห้องอ่ะคุยกับห้องอ่ะแล้วห้องแม่งบอกว่าคุณต้องการที่จะสนุกแบบนี้ต่อไปวนอยู่เรื่อยๆหรือต้องการที่จะไปออกฉุกเฉินถ้าออกฉุกเฉินดีแล้วให้เห็นไม้ผูกคอตายอ่ะให้เห็นตัวเองในกล้องอ่ะใช่ๆๆปั่นสัสๆเออปั่นให้ฆ่าตัวตายเหี้ยมันก็จะมีอีก1เหตุการณ์ก็คือห้องเหมือนให้ไม้ดูวิดีโอครอบครัวตัวเองอันเนี้ยที่พี่พูดก็คือเห็นในวิดีโอป่ะมีพ่อแม่ลูกเราก็จะรู้อีกว่าลูกตัวเองอ่ะตายไปแล้วลูกเป็นมะเร็งอันเนี้ยเหมือนคดีไอเคสมอร์แกนเลยแต่เหมือนคดีที่เอามาพลิกใหม่เพราะลูกก็ตายเหมือนกันไงใช่ใช่อะไรเงี้ยอันนี้ในกรณีของพระเอกนี่คือลูกสาวตายลูกสาวตายตัวพระเอกกับนางเอกเนี่ยก็เลิกกันพอลูกตายแล้วเหมือนกับครอบครัวก็แบบแม่งไอ้เหี้ยหลองระแหงไงใช่ใช่แล้วส่วนตัวที่พระเอกล่าท้าผีอย่างเงี้ยส่วนหนึ่งก็เพราะว่าไม่เชื่อเรื่องสวรรค์นรกอ๋อเพราะลูกตัวเองตายไงใช่เพราะว่าเขาเชื่อว่าทำไมคนดีๆเขาต้องมาตายอย่างเงี้ยลูกสาวตัวเองแทนที่จะขึ้นสวรรค์อะไรประมาณเนี้ยก็เลยไม่เชื่อก็เลยแบบก็เลยไม่เชื่อไม่สร้างเป็นเขาเรียกเป็นเหตุผลเทียบเคียงมาด้วยว่าเฮ้ยพระเอกมันเลยไม่เชื่อไงว่าผีมีจริงนรกสวรรค์มีจริงก็เลยล่าท้าผีเจอลูกแล้วล่ะเออมีจริงใช่ไหมล่ะใช่หรือไม่แน่จริงๆแล้วอ่ะไอตัวไมค์อิสลิงเนี่ยที่พยายามทำพยายามหาผีเนี่ยเพราะอยากเห็นลูกก็ได้เออใช่ใช่ตอนหลังพอมันเห็นลูกแล้วมันร้องไห้เลยไงมันเหมือนมันจุดสิ้นสุดแล้วอ่ะคือลูกตายไงกูก็พยายามล่าท้าผีเพื่อสักวันจะได้เห็นผีลูกตัวเองอืมใช่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 ไงเฮียนี่มึงแบบสตีเฟนพีสตีเฟนพีแม่งฝรั่งคำว่าพีฝรั่งจะหัวเราะมากเลยนะมันเหมือนกับน้องพรอ่ะอ๋อสตีเฟนพีทมันก็จะมีอีกซีนนึงอีกเปิดห้องน้ำแล้วเห็นห้องน้ำยาวๆอ่ะในห้องน้ำอ่ะพ่อไม้มันนั่งอยู่เออเป็นพ่อไม้นั่งรถเข็นแล้วงึมงำแต่มันจะมีประโยคสำคัญอยู่หนึ่งประโยคคือไม้มานั่งที่หน้าพ่อตัวเองแล้วพ่อมันพูดว่าฉันเกลียดที่นี่ฉันอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วฉันเกลียดที่นี่ฉันอยู่ที่นี่ได้ไงก็คือพูดสิ่งที่ไม้คิดใช่อันเนี้ยเหตุการณ์เนี้ยมันไม่มีอะไรเลยเว้ยคือห้องมันพยายามบิ้วพระเอกบิ้วต่อจากไอ้นั่นน่ะไอ้รูปลูกของวิโอลูกอ่ะและก่อนพระเอกจะออกจากห้องเนี้ยคือออกจากมันให้หลุดฟูบออกไปอ่ะพ่อมันพูดไว้อีกอย่างนึงคือที่นายเป็นอยู่เนี่ยฉันเคยเป็นมาก่อนเรียกที่ฉันเป็นอยู่ตอนเนี้ยนายกำลังจะเป็นไอ้เหี้ยมันก็คือแบบว่าไอ้ที่นายอยู่ในห้องตรงเนี้ยมันเจ็บปวดมันทรมานมึงอยากตายใช่ไหมล่ะกูเคยเป็นมาก่อนพ่อมันตายแล้วนี่พ่อตายแล้วที่ฉันเป็นอยู่ตอนเนี้ยนายกำลังจะเป็นก็คือมึงกำลังจะตายห้องขู่นะเว้ยห้องมาส่งแมสเสจขู่ว่ามึงกำลังจะตายเหมือนพ่อไงพ่องตายเหี้ยบือเออเอาแม่งพ่องตายพือเออคนนี้หลอนเลยหลอนเออกูไว้โอ้มาจากห้องออกมาจากหลุดวุบไปวุบมาซีนต่อมาอีกซีนนึงที่พี่ชอบเหมือนกันคือห้องเริ่มมีเหมือนเลือดไหลเออผนังแตกผนังอ่าใช่ห้องเหมือนเลือดไหลพี่ชอบไอ้ที่มันแบบว่าปีนขึ้นโต๊ะคือเขาพยายามปีนขึ้นโต๊ะแล้วก็ไต่ขึ้นไปบนช่องแอร์อ๋อเป็นช่องแอร์ไปเรื่อยๆช่องแง่ ไปเรื่อยๆสักพักมองไปข้างล่างอ่ะเจอเมียตัวเองอุ้มลูกไอ้ที่แบบประสาทแบบประสาทจะแดกแล้วเออประสาทแดกมากไม่ไหวพอหันไปข้างหลังมีใครไม่รู้ที่หน้าเละๆไม่รู้ใครอ่ะลุงแว่นหน้ากรอบๆอ่ะเออลุงแว่นที่อยู่ในข่าวอ่ะที่มันคุยกันที่เย็บคออ่ะนะแกก็คานตามมาพระเอกเริ่มสู้ไม่ได้แล้วถีบยอดหน้าไปเก่งมั้งกันเก่งพอๆกับในเฮาเดดที่เอาหัวโขกกับมีดอ๋อไอ้เจ๊หมวยอ่ะเจ๊หมวยอ่ะก็คือเอาง่ายๆคือแม่งถีบผีแล้วตกกลับมาที่เดิมหนียังไงก็หนีไม่พ้นกลับมาห้องเดิมหนีไม่พ้นจนนางพยายามคอหาแฟนสิ่งที่เกิดขึ้นคือเหมือนไม่มีสัญญาณหนังมันจะบอกเลยก็คือแฟนมึงเห็นไม้เป็นภาพค้างอ่ะเห็นในจอคอมในจอคอมบ้างแต่ก็มีเสียงลอดๆมานะแบบไม้อ่ะจุ๊ะเขาอยู่ซุปไอ้แกนึกเอาใช่เน็ตค่ายอะไรอ่ะอยากรู้มีใครจะไม่ซื้อบ้างกูจะได้พูดถึงค่ายนั้นเป็นเน็ตที่จริงอ่ะค่ายเน็ตเข้าได้นะครับเข้าได้ถ้าเข้าเนี่ยคลิปหน้าพูด
เชียร์อัพให้เลยพี่จะบอกว่าเน็ตเนี้ยดีกว่าข้องดีถึง8แฟนคลับนอนหนังมีแต่คนรวยๆทั้งนั้นผมเชียร์อัพนิดเดียวลูกค้าเพิ่มยอดแบบโอ้ยถ้าผมเป็นค่ายอินเทอร์เน็ตซื้อแล้วซื้อโฆษณานอนหนังพี่ก็ซื้อจนต่อมาสถานการณ์เริ่มย่ำแย่พลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาจนอากาศเริ่มหนาวหนาวคือหนาวหิมะตกอ่ะคือหิมะตกในโรงแรมอ่ะถ้าหนาวจะแบบ16องศาก็เพราะว่าอันนี้หนาวติดลบคือแม่งไปหมดแล้วอ่ะสมองอ่ะสมองไอ้เหี้ยหิมะตกในโรงแรมอ่ะหิมะตกใส่คอมด้วยตกแบบจริงจังเลยกอดหมอนนอนหนาวอ่ะกอดหมอนนอนหนาวผิงไฟไอ้เหี้ยแล้ววิดีโอคอลไปหาแฟนคือสั่นสั่นคลอนหนาวตรงเนี้ยแอบน่ากลัวอยู่แอบน่ากลัวอยู่เพราะว่าคราวเนี้ยมันมีสัญญาณเว้ยแฟนรับอันเนี้ยพี่เข้าใจว่าแฟนจริงจริงแฟนจริงจริงแฟนจริงเพราะณตอนเนี้ยเราแยกไม่ออกแล้วอันไหนจริงอันไหนไม่จริงอ่ะเราแยกไม่ออกแล้วแต่พี่เข้าใจว่าแฟนน่าจะจริงจริงเพราะห้องมันต้องการหลอกแฟนมามาฆ่าอีกคนใช่จากที่คุยวิดีโอคอลไปเนี่ยเราจะรู้ว่าไอ้ไมค์อินซูลินเนี่ยคุยกับแฟนได้แค่ครึ่งเดียวสักพักห้องปลอมตัวเป็นไมค์เนี่ยพี่ถึงบอกว่าห้องมันสามารถส่งจดหมายได้ไงมีความเชื่อส่วนตัวอ่ะห้องมันก็ปั่นปลอมตัวเป็นไมค์หลังจากที่ไมค์พูดแบบโอ้ยบอกว่าอยู่ที่ไหนไปแล้วปั๊บห้องแม่งก็บอกเลยว่าเนี่ยฉันขอโทษด้วยนะเรื่องที่ฉันทะเลาะกับเธอเรื่องลูกเรื่องลูกแล้วเอาจริงๆเธอมาช่วยฉันมาหาฉันที่ห้องนี้ได้ไหมฉันจะได้คุยกับเธอในฉันติดในห้องนี้ออกไม่ได้แฟนแม่งรับปากเลยแบบได้เดี๋ยวฉันจะรีบไปเร็วที่สุดพระเอกก็พูดไปอย่ามาไม่ได้ยินแล้วไม่ได้ยินแล้วห้องคืออยู่ในจอคอมนะแม่งก็ยิ้มอันเนี้ยคือเราทำไปเล่นจริงๆแต่ให้จำรอยยิ้มเอาไว้มายิ้มเสร็จกูละเมียมึงเสร็จกูละไม่ได้เสร็จแบบนั้นนะไปถึงก็ไปเหยื่อแล้วคือต่อจากมึงคือเมียมึงแน่นอนอ่ะเมื่อคุยจบเว้ยพอวางตึ๊กปุ๊บห้องมันเริ่มสั่นมันเริ่มลมเพดานหล่นก็งงก็เลยมองพายุใช่ห้องมันพายุเข้าพายุเข้าแล้วพายุเข้าบ้านมึงอยู่ในห้องมั้งพายุอยู่ในห้องทรงมันบ้านไม่มีหลังคาเหมือนอารมณ์เคยดูเรื่อง Twitter ป่ะTwitter ที่แม่งแบบเจาะที่อะไรโดโรธีอ่ะที่โดโรธีใส่รถแล้วแม่งขนพายุอย่างนั้นเลยมันพายุเข้าอุ้ยสักพักแม่งพระเอกเห็นลูกที่เป็นเรือแม่งเริ่มโค้งเคงอุ้ยกูไปไกลเหมือนกันนะเห็นรูปขยับด้วยสักพักไปเอาค้อนมาจากไหนก็ไม่รู้อะแต่ตอนนั้นเราก็ดูไหลๆไปนะแม่งไปลากค้อนเที่ยวมาจากไหนไม่รู้เป็นเทปเลยเหมือนกันนะคุกบ้ามน้ำท่วมตีเข้ามาเต็มหน้าเยอะมั้งแล้วจมน้ำอะจมน้ำเอาจริงนะตอนนี้เริ่มหลุดอะเริ่มหลุดจูคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะมึงอยู่ในห้องทุบรูปตกจมน้ำอะจมน้ำฟื้นที่ทะเลด้วยไปฟื้นตรงเซิร์ฟที่เล่นเซิร์ฟตอนแรกเลยที่บอกให้จำไว้ก็คือตอนเริ่มอ่ะมันเป็นแค่เหตุการณ์ธรรมดาพระเอกตกน้ำเล่นเซิร์ฟธรรมดาแต่ครั้งเนี้ยแม่งกลับเหมือนดูเทปซ้ำอ่ะมันวนเทปจำไอ้ที่เราพูดได้ไหมว่าตอนหลังจากเนี้ยห้องมันจะบอกว่าคุณอยากจะสนุกแบบนี้ต่อไปไหมแล้ววนซ้ำกับฮอกเดย์เงี้ยก็คือแม่งเนี้ยพระเอกแม่งก็คือละมันก็คือย้ำแหละเหมือนกับย้ำว่าพระเอกแม่งติดอยู่ในมิตินี้แล้วใช่คราวนี้ที่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะสังเกตว่าปูเพลงเหมือนแม่งจะจบอ่ะใช่เพลงปูเพลงเหมือนหนังจะจบอ่ะแล้วมาคุยกันริมทะเลนึกภาพว่ามายืนกับแฟนจบดีจังสักพักมันจะมีซีร้านอาหารในขณะที่อยู่ที่ร้านอาหารเนี่ยทั้งคู่นัดออกเดทกันกับแฟนกับแฟนแฮปปี้เอนดิ้งมาละแฮปปี้เอนดิ้งแล้วก็คือดีกับแฟนแล้วล่ะดีกันแล้วเข้าใจกันเรียบร้อยคือแบบตื่นมาจากตกน้ำดีกับแฟนเดทนัดเดทมาร้านอาหารสุดหรูไอ้เหี้ยแฮปปี้เอนดิ้งชัดๆใช่ไอ้ระหว่างที่นัดเดทเนี่ยไมค์ก็เล่าเรื่องห้อง408ที่ไปเจอกับเรื่องลูกไปเจอลูกเจอเลิกอะไรมาด้วยมันจะมีอยู่หนึ่งประเด็นที่ให้สังเกตเอาไว้คือแฟนมันพูดว่าทำไมไม่เขียนเรื่องเหล่านี้เป็นหนังสือเลยล่ะไมค์มันบอกเอาไว้ว่ามันยังไม่พร้อมมันยังไม่พร้อมทั้งเรื่องลูกเรื่องห้องเรื่องอะไรเฮียมันยังไม่พร้อมอ่ะเรารู้สึกได้ว่ามันพร้อมจริงพี่พูดตามตรงนะไม่รู้เหมือนกันพี่ดูพี่ไม่รู้ว่าคืออะไรคือกูงงไปหมดแล้วคือตอนเนี้ยพี่แค่คิดให้มากที่สุดว่าไอ้เฮียถ้าเป็นกรณีที่มึงยังติดอยู่ในห้องก็คิดได้หรือมึงออกมาแล้วเพิ่งเจอไงมึงเลยหลอนก็คิดได้มั้ยไงก็คิดได้เหมือนกันคือตอนนี้กูงงไปหมดแต่ว่าพระเอกหลังจากที่ได้ยินคำนั้นมันบอกว่าไม่พร้อมนี่แต่มันก็มาหาข้อมูลใช่ๆอาจจะค้างคามาหาข้อมูลแล้วเริ่มเขียนพอเริ่มเขียนปั๊บเขียนจดหมายจะส่งไปที่ไหนไม่รู้ใช่แล้วไปที่ไปรษณีย์ไปรษณีย์พอเข้าไปในไปรษณีย์ปั๊บมันจะไปส่งไปรษณีย์บอกปิดแล้วปิดแล้วไม่พอเจอกับไอ้นี่ด้วย
รีเซพชันหน้าโรงแรมเออเป็นคนส่งไปรษณีย์นั่นแหละเออแล้วอยู่ทุกคนก็หยิบค้อนขึ้นมาทุบตีตีกระจกตีห้องเชื่อมั้ยซีนเนี่ยพี่เหวอสัตว์เหมือนกันเหมือนกันคือเหวอสัตว์อ่ะสักพักแม่งลือพรมทุบฝ้าเพดานทุบกระจกทุบอะไรครับเป็นห้องเดิมพระเอกแม่งรู้ตัวอีกทีคือไอ้พวกนี้ลื้อแล้วก็ออกไปแล้วกลายมาพระเอกแม่งยังอยู่ในโรงแรมพระเอกแม่งจับหน้าแบบกูออกไปแล้วกูออกไปแล้วกูออกไปแล้วเหมือนกูเลยกูก็งงเอาสรุปคือก็คือสรุปคือไม้ยังไม่ได้ออกไปไหนโดนห้องหลอกโดนห้องหลอกก็อยากจะสนุกแบบนี้อีกรอบไหมคะอยากสนุกแบบนี้อีกรอบไหมคะเป็นเป็นซีนต่อมาเราก็ได้เห็นว่าสภาพห้องแม่งยับเยินเยินเลยยับเยินไอ้เหี้ยไม้ยังไม่ได้ออกยังอยู่นั่นแหละไม่นานไม้เห็นลูกสาวเดินมาโอ้ตึบ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 เดินทางมาพ่อคะหนูเหงาจังหนูอยากให้พ่ออยู่ด้วยเออที่นี่หนาวมากเลยอยากพ่ออยู่ด้วยตอนแรกไม้แม่งไม่เชื่อไม้บอกว่ามึงไม่ใช่ลูกกูมึงคือห้องนี้มาหลอกกูกูโดนยากูครบชั่วโมงยังเนี่ยกูจะได้หลุดจากยาที่กล่อมกูตรงนี้อะไรเงี้ยยาอะไรทำไมแรงขนาดนี้พวกมึงให้ใส่อะไรกันไปหรือเปล่าไม่เชื่อไม่เชื่อแต่เห็นลูกไงเราก็จะเห็นว่าจริงๆไม่แม่งมันเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนรักลูกมากรักลูกมากเพราะแม่งเปลี่ยนเลยนะคือไม่สามารถต้านทานความรู้สึกได้ลูกมาขอให้อยู่ก็จนรับปากมันจะมีคำพูดคำพูดนึงไม้พูดไว้ด้วยโอเคพ่อจะอยู่ตรงนี้จะไม่ทิ้งไปไหนอีกไอ้เชี่ยประโยคเนี้ยพี่มองว่าเหมือนไม้แม่งรับปากกับเหมือนไม้เขาเรียกว่าอะไรเหมือนเซ็นรับห้องแล้วเออเหมือนเซ็นสัญญากับห้องไว้ใช่เหมือนห้องแม่งเอาลูกมาหลอกเหมือนคล้ายๆหลอกให้เซ็นสัญญาเออแล้วแม่งเหมือนไม้แม่งตกลงเซ็นขายวิญญาณไปเลยในตอนนั้นน่ะพี่มองว่าเนี่ยคือการเซ็นตกลงว่าไม้ตายมันเลยมีตอนจบใช่ไหมที่ไม้ตายพี่ยังไม่ได้ดูใช่ใช่มีนี่มันจบ3แบบไอ้แบบที่พี่ดูเนี่ยมันเป็นจบแบบแรกป่ะจบแบบแรกจบแบบแรกที่เขาฉายที่เขาฉายครั้งแรกที่พี่ดูทูวิชั่นบ่อยๆก็จบแบบนี้แหละจบแบบเนี้ยแต่ไอ้อีก2แบบมันมาจากน่าจะเป็น DVD อ๋อเวอร์ชั่นคล้ายๆ Director Cut แล้วก็แบบของแบบพวกแบบโซนฝั่งอเมริกาเขาจะได้ดูอีกแบบก่อนรอบท้ายหรืออะไรอย่างเงี้ยอ๋อมันก็จะมีจบหลายแบบจบหลายแบบใช่คือต้องบอกว่าไอ้จบหลายแบบนี่ขอแวะเลยไอ้จบหลายแบบพวกเนี้ยทำไมเขาถึงมีจบหลายแบบในวิธีการถ่ายทำภาพยนตร์อ่ะภาพยนตร์ 100% คนถ่ายต้องถ่าย500นะหนังหนึ่งเรื่องอ่ะบางเหตุการณ์อ่ะไอ้ฉากที่หิมะตกอ่ะตอนที่คอวิดีโอเขาอาจจะถ่ายเป็นแฟนแม่งเดินมาคุยจริงๆไว้เลยก็ได้ใช่เข้าใจป่ะคือคนทำงานเนี่ยเขาถ่ายเผื่ออยู่แล้ว อันนี้อาจจะเป็นเวอร์ชั่นที่แบบฉายในรอบสนีคพรีวิวบ้างฉายในนู่นนี่นั่นบ้างอะไรเงี้ยแต่ที่มองว่าไอ้ฉากจบอันอื่นอ่ะมันจะไม่ค่อยแบบเขาเรียกว่าไงมันไม่ค่อยสมบูรณ์อ่ะมันดูขาดๆเกินๆแบบพี่ดูแค่แบบเดียวในฐานะพี่ที่ดูมาหลายแบบเนี่ยคิดว่าแบบไหนสมบูรณ์ที่สุดในความรู้สึกพี่สมบูรณ์ที่สุดคือพระเอกมีชีวิตรอดที่คุยกับเมียนะแล้วมันนั่งเปิดเทปอันนั้นคือความรู้สึกพี่อันนั้นมันเหมือนจบเปิดอตอนนี้ไมค์ก็คุยแล้วเหมือนเซ็นสัญญากับห้องไปแล้วนะบอกฉันจะอยู่กับเธอมันดีก็คุยปั๊บสักพักไมค์ขอลูกสาวร้องไห้ปุ๊บสักพักเทปดังอื้ออันนี้จำสแกนนิดนึงนะจำสแกนนิดนึงอื้อแล้วลูกแม่งหายเป็นผงอ่ะเออเป็นผงแหละแต่ลูกตายหน้าเค้าน่าสงสารเลยตะนาเพียคือมันตายมาแล้วรอบนึงต้องเห็นลูกตัวเองตายอีกครั้งนึงอ่ะมันแค้นนะเว้ยก็นั่นไงห้องถึงถามไงว่าสนุกแบบนี้สักรอบไหมคะอยากสนุกแบบนี้สักรอบไหมคะไม่เอนจอยเลยเชิญทางด่วนค่ะไปตายซะไปตายไอ้จากเหตุการณ์ที่ลูกสาวแตกเป็นผงตรงเนี้ยมันทำให้ไมค์แม่งเสียสติเลยโอ้โหเสียสติไม่นานไมค์คุยโทรศัพท์กับห้องอยู่นะห้องยื่นข้อเสนอว่าเนี่ยอย่างที่พี่บอกอะจะสนุกแบบนี้ซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาหรือเปล่าชอบปะล่ะถ้าชอบก็สนุกสามารถสนุกซ้ำไปซ้ำมาเรื่อยๆได้นะคะอะไรอย่างเงี้ยหรือจะเลือกอีกทางนึงคือเลือกการออกทางด่วนมันก็ภาพแบบแผ่นออกแบบทางด่วนสักพักไปเห็นทีวีเปิดเห็นไมค์ผูกคอตึงๆเสนอทางออกให้คราวนี้เสนอดีด้วยไม่ได้มาแค่รูปไม่ได้มาแค่วิดีโอแม่งเอาเชือกมาผูกให้เลยในห้องแต่ไมค์ไม่ยอมเว้ยไมค์ไม่ยอมฆ่าตัวตายพร้อมกับคุยกับห้องเลยแบบกูไม่ยอมกูทำพยายามทำเหี้ยอะไรไม่รู้แต่ห้องบอกกับไมค์ว่าคล้ายๆเป็นการขู่นะสำหรับพี่มันคือการขู่นะบอกไมค์ว่าแฟนของไมค์กำลังจะมาถึงแล้วอีก5นาทีถึงแล้วแต่ไม่สนกูไม่สนคือกูไม่สนที่ห้องพูดสักอย่างแล้วตอนเนี้ยกูทำจับมาขวดสักพักทำระเบิดไม้ก็ทำระเบิดอันนั้นโบโลจ็อบโบโลจ็อบโบโลจ็อบโบโลท็อปโบโลท็อปโบโลท็อปอ่ะก็คือทำระเบิดทับปุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บจะเผาห้องคือจะฆ่าห้องนี้ให้ตายทับปุ๊บปั๊บปั๊บจุดแล้วโยน
ทูห้องไม่ชิบหายไว้ปวงไอ้เหี้ยนั่งเท่เลยนั่งเท่นั่งรอห้องเข้าก็ตายตัดไปเห็นแฟนไม่มาจริงด้วยอยู่ข้างล่างละเออแฟนไม่มาจริงด้วยอยู่ข้างล่างจากเหตุการณ์เนี้ยไมค์ก็โดนช่วยเอาไว้ได้เหตุการณ์เหมือนจะแฮปปี้เอนดิ้งสงบสุขไมค์ไปอยู่รอดมาได้กับเมียแล้วก็จัดของจัดเขิงไอ้แฟนก็เอาของที่วันนั้นน่ะถามว่าจะทิ้งเลยไหมไมค์ก็บอกว่าบางครั้งเราก็อาจจะต้องยอมรับความจริงแล้วหยิบเทปมาก็คือจะเขียนหนังสือ1408เปิดปั๊บเปิดเทปจึ๊บเพจจึ๊กจึ๊กแล้วมีเสียงลูกอยู่ในเทปจริงแฟนแม่งตกใจหน้าเหวอแล้วทิ้งกล่องจบเนี่ยเวอร์ชั่นที่พี่ดูนี่แต่พี่ชอบอันนี้นะพี่ชอบอันนี้นะอันนี้ดูดีเลยอันอื่นพระเอกตายแล้วพี่จะรู้สึกแบบเหี้ยอะไรวะเห็นใช่ไหมเห็นว่าตายแล้วก็พระเอกตายบอดก็ยังเป็นผีอยู่ในห้องก็ยังมีนะเดินวนเวียนวนเวียนอย่างนั้นน่ะเดินเดินอัดเทปเดินโง่ๆเดินแบบแน่จบแบบนี้จบแบบของพี่เนี่ยพี่ก็เข้าใจว่าพระเอกตายนะจริงเหรอเออของพี่เข้าใจว่ามันทำให้เห็นว่าแบบว่าพระเอกไปเยือนนรกมาจริงๆไปเยือนแบบไปเหยียบนรกมาจริงๆแล้วที่คุยได้คุยกับลูกจริงๆอันนี้ในอันในของคิดพีที่พี่เชื่อว่าไมค์ตายไปแล้วเพราะว่า1สังเกตไม่ว่าแฟนเขามีท่าทีกับเรื่องห้อง408ที่พระเอกเล่าเนี่ยเหมือนกับเป็นครั้งแรกทั้งที่ตอนร้านอาหารน่ะพระเอกเคยไปเจอแฟนมาแล้วในหนังและแฟนคนที่อยู่ในร้านอาหารเนี่ยบอกพระเอกว่าให้เขียนหนังสือแต่ครั้งเนี้ยแฟนแม่งไม่ทักเรื่องเขียนหนังสือสักครั้งเดียวสำหรับพี่อ่ะพี่เลยคิดไปว่าเฮ้ยแสดงว่าแฟนคนเนี้ยคือแฟนจริงๆงั้งนี่ก่อนนะคือแฟนจริงๆเพราะเพิ่งรู้เหมือนกับว่าในร้านอาหารเนี่ยเป็นห้องเป็นห้องที่ทำเป็นแฟนเพราะฉะนั้นแฟนที่อยู่ในร้านอาหารตอนแรกกับแฟนตอนเนี้ยคือคนละคนนั่นคือแฟนปลอมนี่คือแฟนจริงหนึ่งแล้วนะสองถ้าแฟนจ๋าเธอมาแล้วจ้าดูมีแล้วนะระเบิดมาใกล้ใกล้ใครเยอะสองตอนจบไมค์แอบยิ้มเอาไว้สังเกตป่ะว่ารอยยิ้มที่พระเอกยิ้มตรงเนี้ยมันเป็นยิ้มกังวลคือมันเป็นคนละยิ้มกับตอนหิมะเลยคือพระเอกที่เป็นห้องอะนะต้องบอกว่าห้องปลอมพระเอกที่ห้องปลอมตัวมามันจะยิ้มแบบเจ้าเล่ห์ยิ้มแบบอีกบุคลิกนึงอะซึ่งตัวละครหลายๆครั้งที่มันเป็นห้องอะเราจะสังเกตได้ว่ามันจะคุยแบบเจ้าเล่นึกภาพถึงเพนนีไวส์ใช่ๆมันจะฟีลนั้นอะมันจะแบบทำไมล่ะทำไมไม่ชอบล่ะพี่เลยเข้าใจว่าเป็นพระเอกจริงๆต้องบอกว่าพี่เข้าใจว่าตอนจบเป็นนางเอกจริงพระเอกจริงแล้วนะและสังเกตไหมว่าตอนที่พระเอกออกมาได้คนที่ไปช่วยไม่ใช่นางเอกเป็นดับเพลิงไปช่วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่เข้าใจนะอันนี้สรุปความเข้าใจของพี่นะพี่มองว่าทั้งคู่แม่งไม่ได้อยู่ในไม่ได้อยู่ที่บ้านทั้งคู่อยู่ในห้องและพระเอกเป็นเหมือนผีอีกตัวที่อยู่ในห้องและนั่นคือเหยื่อรายต่อไปเป็นนางเอกที่จะโดนห้องฆ่าอ๋อครับอันนี้เขาเข้าใจของพี่นี่เขาเข้าใจของพี่พอมันเป็นหนังเนี่ย Horror Trailer ฟีลเนี่ยเขาจะชอบทิ้งให้เราถกเขาก็จั่วไว้ให้ใช่เขาทิ้งให้ถกอยู่แล้วคือเรื่องที่เราควรทำอ่ะคือการถกกันนั่นคือควรทำในการดูหนังแบบนี้แต่ถ้าสมมุติให้พูดความคิดของพี่นะพี่จะมีความรู้สึกว่าไอ้เหี้ยวิทยุอ่านเสียงผีมันดูแบบชื่อแฟนตาซีไปนิดนึงสำหรับพี่พี่ก็เลยรู้สึกว่าไอ้เหี้ยนั่นน่ะจะอยู่ในห้องก็ได้มึงทำห้องเป็นทะเลได้อะวิทยุอัดเทปยังไงไอ้นั่นน่ะที่อัดเทปอะเสียงลูกเสียงลูกไงอ๋อเสียงลูกติดไว้พี่เลยคิดว่านั่นน่ะยังอยู่ในห้องไงอ๋อเสียงลูกมันเหมือนบัฟว่าให้อยู่ในห้องเพราะว่าอันนั้นคือเทปที่มันอัดเอาไว้ตอนที่ลูกมันมาก่อนใช่แต่พี่เข้าใจว่าลูกนั่นคือสิ่งที่ห้องทำไงพี่ก็เข้าใจว่าห้องเนี่ยมันเล่นกับตัวพระเอกและเล่นกับเหยื่ออะไรต่อไปเพราะหนังมันเลยพาพี่ไปสู่จุดที่ว่าไอ้เหี้ยแม่งสุดท้ายแล้วเฮ้ยไอ้เหี้ยแม่งทั้งคู่ติดมาที่ห้องนี่ว่าเหยื่ออะไรต่อไปมาแล้วอะไรเงี้ยเหมือนแบบเหยื่ออะไรที่2อะไรอย่างนั้นนะเข้าใจงี้ลองดูแล้วกันนะครับว่าถ้าใครคิดแบบไหนมันไม่แน่นะอาจจะมีใครที่คิดอีกแบบก็ได้คิดไม่เหมือนเราไปอีกคิดอีกแบบว่าเฮ้ยจริงๆแล้วแม่งนางเอกไม่ได้มาหรอกตอนจบนั้นเป็นห้องอยู่ดีหรอกพระเอกอะไรเงี้ยเพราะพระเอกน่ากลัวตอนหลังอะไรอย่างเงี้ยลองดูเฮ้ยมันอาจจะมีฉากจบอีกฉากที่เราสองคนแม่งไม่คาดคิดก็ได้เพราะฉะนั้นแชร์กันดีกว่าวิธีการที่สนุกที่สุดก็คือแม่งเนี่ยมาถกกันลองโยนดูลองโยนดูนะคือสำหรับพี่เนี่ยมันเหมือนกับแบบคือหนังผีเรื่องอื่นมันก็แค่แบบอะไรเป็นคนตายแล้วก็มาหลอกเป็นคนตายแล้วก็มาหลอกแต่ครั้งเนี้ยที่พี่ดูเนี่ยมันได้ประสบการณ์เหมือนกันที่เราแบบเป็นตั๋วทัวร์เที่ยวนรกหนังเรื่อง408เนี่ยเหมือนได้ตั๋วทัวร์เที่ยวนรกเลยนะ
มันประสบการณ์ที่แบบไอ้เครียดก็เครียดเอาสภาพที่ว่าชีวิตเราคงไม่มีแล้วล่ะหลังจากตายวันนี้เข้าเราออกไม่ได้อะเออเออแล้วมันอึดอัดดูแล้วมันอึดอัดมากแบบไอ้ฉากตรงแช่ถามว่ามีไหมมันมีมันมีอยู่ไม่กี่ฉากหรอกสองสามฉากนั่นก็จะเป็นหลอนฝังใจมากกว่าเฮ้ยแต่ไอ้ฉากพูดว่าจัมป์สแกร์ไอ้ฉากจัมป์สแกร์หลอนนั้นพี่มองว่าเป็นจัมป์สแกร์ที่ดีที่ดีโอเคเออเป็นดีเป็นใช้จังหวะที่ดีด้วยสำหรับบางคนไม่ชอบเอาบางคนอาจจะไม่ชอบแบบไม่ชอบจัมป์สแกร์ไปเลยเหมือนคนที่ไม่ชอบกลิ่นพริกไทยก็คือไม่ชอบพริกไทยไปเลยอะไรเงี้ยชอบแบบร้อนอย่างเดียวอันนี้มันก็มีบ้างแต่ว่ามันหลอนในแง่ที่แบบมันหลอนฝังใจเราอะโอเคโอเคแล้วเราอึดอัดแบบเช็ดๆพี่ถึงอยากกลับมาดูอีกรอบไอซีนี่โคตรหลอนเลยที่เป็นเงาอะที่ทำตามอะเออใช่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 ส่องอะเออหลอนมากพี่ถึงดูหลายๆรอบรู้สึกว่ามันดูเปิดโทรมาอะไรนะถ้ามันเปิดถ้ามันฉายมาอะไรนะครึ่งเรื่องก็ดูเป็นหนังอีกเรื่องนึงที่พี่ต้องมีในคอลเลกชันเออเออต้องมีหาบูเลไม่รู้มีขายป่ะถ้าเป็นหนังแบบนี้นะเก็บนอกอย่างเดียวต้องเก็บต้องเก็บนอกเดียวเก็บนอกซับอิงอย่างเดียวเออซับอิงต้องมีคอลเลกเตอร์อิดิชั่นอะไรก็ขอให้ที่ไอ้เรื่องนี้นะเรื่องขอให้ที่9คะแนนเลยชอบมากหนังเรื่องนี้เรื่องดีมากเรื่องดีจริงๆคือหนังเหมือนเราจะทันไม่ทันเว้ย เหมือนหนังดำเนินไป1 2 3 4ถูกป่ะลำดับหนังไม่ว่าเขาจะโยกอะไรเนี่ยเราขอเรียงลำดับนี้ก่อนพอเราไปเดินที่2ปั๊บเราเหมือนจะรู้ว่า3เกิดอะไรขึ้นไอ้เหี้ยไม่ใช่อย่างที่คิดพอเลย3ไปแล้ว4 5 6เรากำลังจะเดา7ไอ้เหี้ยไม่ใช่อีกหนังเล่นอย่างนี้กับเราซึ่งพี่ชอบมากกูชอบให้หนังกระทำ คือถ้าเป็นนักดูหนังถ้าเป็นคนที่ชอบดูหนังอ่ะเราจะมีความรู้สึกนึงคือไม่ต้องเกรงใจกูมากกระทำกูเลยกระทำกูเลยอ่ะฟาดเลยค่ะเออฟาดแรงๆค่ะชักมาตบนะทำกูเลยกูอยากให้หนังกระทำกับกูแรงๆหนักๆซึ่งหนังเรื่องนี้กระทำแรงๆหนักๆจริงๆต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้ไม่ใช่หนังที่เพอร์เฟกต์มากสำหรับพี่อ่ะคำว่าเพอร์เฟกต์อ่ะมันไม่ใช่อะไรที่จับต้องได้เป็นชิ้นเป็นอันขนาดนั้นมันขึ้นอยู่กับรสนิยมด้วยหนังเรื่อง408ถูกชะตากับพี่ชิบหายแล้วพี่รู้สึกว่าหนัง408เนี่ยบิ้วก็ดีเรื่องก็ดีสำหรับพี่ช่องโหว่มี1อย่างอ่ะพี่ไม่ค่อยชอบ acting ของจอห์นคูแซกอ๋อจะเป็นงี้แหละพี่ไม่ค่อยชอบมันดูแบบ แกเล่นไอ้2012งี้แล้วก็ Identity หนังฆาตกรรมเหมือนกันก็ตรงๆนี่แหละการแสดงแกคืออันนี้ต้องบอกว่าส่วนตัวนะส่วนตัวอาจจะมีแฟนจอห์นคูแซกอยู่พี่ชอบพี่ชอบอาจจะมีแฟนจอห์นคูแซกแต่พี่รู้สึกพี่ไม่เคยชอบถ้าสำหรับเรื่องนี้ใช่ถ้าพยายามถามหานะข้อเสียนะนักวิจารณ์ต้องพยายามหาไงหน้ากระจุกเนี่ยเออมันจะมีบางมุมแบบปั้นมันดูแข็งๆยิ่งซีนที่คุยกับสมูเอลแจ็กสันน่ะไอ้เหี้ยสมูเอลแจ็กสันคือดีดพื้นแซงเลยอ่ะเป็นอีกชั้นน่ะคือแบบเขาเล่นแล้วเขารู้สึกแบบผมไม่ชอบคือเล่นใหญ่ก็ดูเข้าอ่ะ อะไรอย่างเงี้ยมันจะดูแบบปั้นๆสำหรับพี่มันดูแบบนิดนึงอ่ะก็เลยไม่ชอบถ้าถามมาจุดนึงอันนี้ไม่ชอบแล้วนึกภาพว่าหนังเรื่องเนี้ยติดกับจอห์นคูแซกทั้งเรื่องเพราะฉะนั้นพี่ก็จะรู้สึกแบบรู้สึกไอ้เหี้ยลำคาญเล็กน้อยลำคาญเล็กน้อยสำหรับพี่ก็เลยมีข้อตรงเนี้ยที่เป็นข้อเสียอย่างอื่นโอเคบางคนเขาไม่ชอบในความโจ๋งครึ่มโจ๋งครึ่มของ1408 1408มีความโจ๋งครึ่มอยู่อย่างเช่นแบบให้เห็นลูกก็เห็นลูกเดินมาหน้าเละๆโสมๆเห็นห้องแตกบางคนเขาไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยบางคนเขาชอบอะไรที่มันเรียบกว่านั้นไม่ชอบที่โฉงฉางขนาดนี้แต่สำหรับพี่รับได้พี่รู้สึกนี่แหละเว้ยภาพยนตร์ทำให้กูเห็นประโคมเข้ามาประโคมเข้ามาพี่เลยรู้สึกว่าข้อเสียมีแค่จอห์นคูแซกอย่างเดียวแล้วก็เยี่ยมเหมือนอคติเลยไม่ชอบจอห์นคูแซกอย่างเดียวแต่มันก็ไม่ชอบอะเอางี้แล้วกันส่วนตัดต่อดีไอ้เยี่ยมบิวอัพดีไอ้จังหวะเงาอะแม่งเห็นตัดสักพักแม่งตัดจังหวะที่ตัดแม่งเข้าแคบนะแล้วเข้าแคบไม่ใช่แคบเกินด้วยจังหวะกำลังดีแคบเห็นแบบคือเป็นฟูลช็อตแต่ว่าเป็นฟูลช็อตที่เรารู้สึกแคบกดดันเข้าไปแล้วแม่งสะท้อนกับเงาเห็นฆาตกรวิ่งเข้าโอ้โหใช้ได้ไอ้ที่ใช้ได้จัดจังหวะดีมากเข้ากับจังหวะเพลงภาพได้ดีแม่งมันอร่อยพวกนี้ดีกว่าเพราะฉะนั้น1408โคตรอร่อยสำหรับพี่ 8.5 คะแนนยังไม่ให้9เพราะว่าหัก18ก็ต้องหัก 1.5 ถูกป่ะหักหน้าจอนมั้ยหักหน้าจอนมั้ยหน้าจอนทั้งเรื่องเลยไงถ้าสลับกันสมูเอลแจ็คสันกับหน้าจอนสลับกันสมมตินะสลับกันสมูเอลแจ็คสันไม่เล่นเป็นตัวหลักหน้าจอนเล่นเป็นเจ้าของโรงแรมหนังเรื่องนี้จะได้ 9.5 คะแนนจ้ะพี่คือกลัวจะไม่กลัวผีอ่ะดิกลัวนะกลัวนะหน้าดุกว่าห้องอีกก็ลองดูแล้วกันครับว่าใครชอบไม่ชอบอย่างไรหนังเรื่องนี้เนี่ยการที่เราวิเคราะห์ตอนจบแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องผูกขาดนะคุณสามารถที่จะมองหาจุดจบแบบคุณได้เพราะว่าหนังเรื่องนี้
ส่วนตัวพี่ไม่รู้ว่าพี่ดูมาแบบเดียวแล้วพี่รู้สึกว่าหนังเรื่องเนี้ยจบแบบเนี้ยมันทำให้รู้สึกว่าต่อยอดเป็นจบแบบคุณได้ มันไม่บังคับจบอ่ะใช่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 เข้าใจป่ะคือถ้าเห็นพระเอกตายเนี่ยเราอาจจะคิดต่อยอดได้ก็จริงแต่เราเห็นแล้วนี่มันตายอ่ะใช่เพราะฉะนั้นมันเหมือนบังคับจบไปหน่อยแต่อันเนี้ยมันเหมือนไม่บังคับจบเพราะฉะนั้นพี่จะรู้สึกว่าคุณสามารถหาเหตุผลมาสร้างตอนจบของคุณได้เพราะในหนังอ่ะมันมีเหตุผลโยงไว้เยอะมากแล้วภาพยนตร์เรื่องเนี้ยมันมีเชื่อมโยงกับเหตุการณ์จริงเยอะมากอย่างเหตุการณ์พระเอกลูกพ่อลูกไอ้โมเมนต์ตรงเนี้ยแม่งก็เหมือนในเรื่องเล่าของเคสเลยใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นลองดูครับแล้วคอมเมนต์ข้างล่างเดี๋ยวจะไปรอหาเออจะไปรออ่านอ่ะจบแล้วก็ลองดูครับโคตรสปอยพอมันเป็นหนอนหนังติดเรทปั๊บเนี่ยพี่พยายามมากๆในการที่ไม่ตกหล่นต้องบอกว่าไม่ตกหล่นในสิ่งที่อยากจะพูดรีวิวหนังเฮียแล้วกูอย่างที่บอกไม่กูคิดถึงหนังดีบ้างพูดถึงหนังดีบ้างนะแต่ยังไงซะมันก็หวังว่าจะสนุกและบันเทิงไม่แพ้กันแล้วกันยังไงซะเนี่ยก่อนจากกันไปใครที่สนใจจะติดต่อโปรโมทสินค้าอยากให้นอนหนังพูดรีวิวสินค้าอะไรหรือลองนึกภาพนะว่าพวกเราคุยกันแล้วคุณทำของกินทำน้ำทำขนมอยากให้เราถือแบรนด์คุณแล้วกินระหว่างคลิปเนี่ยเฮ้ยมันเป็นการตลาดที่ไม่ควรพลาดเลยนะเออไม่ควรพลาดหาเสียวเฮียเลยเอาเป็นว่าเรายินดีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสินค้าอะไรก็ตามสนใจได้นอนหนังโปรโมทให้ติดต่อไปที่เพจเลยคือเพจนอนหนังครับผม Facebook นะครับผมก็สามารถทักมาได้อะไรก็ได้แล้วก็บน YouTube ถามได้ทุกเรื่องยกเว้นยืมตังค์อย่ายืมกันดีกว่าเพราะก็ไม่ค่อยมีเหมือนกันหนักเหมือนกันช่วงนี้แล้วก็บน YouTube นะครับนอนหนังนะครับผมก็อยากให้ทุกคนช่วยกด Subscribe ด้วยถ้าชอบเรากด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกด See First ใช่กดให้หมดแล้วก็ถ้าชอบอะไรอยากคุยอะไรก็คอมเมนต์ข้างล่างเลยใช่ผมเพราะฉะนั้นก่อนจากกันไปหนึ่งเรื่องคือภาพยนตร์นะครับไม่ว่ามันจะดีจะเหี้ยไม่ว่าจะเป็นหนังที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามเนี่ยภาพยนตร์ทุกเรื่องอ่ะต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าหนังเรื่องนั้นคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับวันนี้1408คุยกับกูแท้แท้แท้เลยเหี้ยคุยกับกูแท้แท้เออเพราะฉะนั้นวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ